กับนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกท่านนะครับเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยท่านจะตัดสอนธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นหลักการแต่ถ้าเวลาสอนกลุ่มเล็กท่านจะมีการถามตอบมีการอุปมาอุปไมยแล้วก็ปรับข้อความให้เข้ากับคนฟังทำให้เข้าใจได้ง่ายการจะฟังธรรมเนี่ยต้องมาด้วยความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องก่อนมันเป็นความฉลาดส่วนตัวต้องรู้ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรเพื่อการอบรมปัญญานะครับอบรมความรู้ความเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงไม่ได้มาฟังธรรมเพราะเป็นประเพณีหรือว่าชวนกันมาหรือว่ามาฟังแล้วถือโอกาสมาหลับในห้องแอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดดักท่าไว้ก่อนเพราะมันช่วงบ่ายแล้วแอร์เย็นนะเดี๋ยวจะหลับซะก่อนนะครับข้างนอกมีฝนรำทำเล็กน้อยนะครับตกหยุดเดี๋ยวบรรยากาศดีหลับซะเลยแล้วก็ฟังด้วยใจที่ปลอดโปร่งสะอาดบริสุทธิ์พื้นฐานของใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็มาจากศีลศีลจะเกิดได้จริงก็ต้องมีอินทรีย์สังวรการมีสติระแวดระวังนะครับคอยรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจระหว่างวันด้วยปัญญาเพราะว่ารักษาด้วยความฉลาดด้วยนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นจะมีศีลที่จริงได้เนี่ยถ้าเข้าใจขั้นพื้นฐานว่าเมื่อใจคิดอกุศลใจเป็นอกุศลมีโลภโกรธหลงนะครับคิดร้ายส่งผลให้เกิดความทุกข์ทางใจมันทำให้เกิดความฉลาดขึ้นนะครับเกิดความฉลาดขึ้นทำให้เกิดฮิริโอตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ได้กลัวชาติหน้าจะไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นอะไรแต่ว่ามันเห็นตรงนี้ตั้งหากเห็นว่าคิดไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความจำที่ไม่ดีเกิดความละอายใจขึ้นมาทำให้เกิดสติสัมปชัญญะนะครับคอยปิดกั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะปิดกั้นอกุศลทำให้เกิดสุจริต3ทางกายวาจาใจทำให้พอมีความสุขเนี่ยนะครับเกิดความสุจริตขึ้นในใจมันก็เป็นปกติสุขพอมีความสุขใจก็เป็นสมาธิถึงบอกว่าแค่เริ่มบอกให้ทำสมาธิเลยนี่กว่าจะสอนด้วยคนหมู่มากนี่ก็ต้องย้อนกลับไปจับสมาทานศีลก่อนเลิกเหล้าเลิกโกงเงินใช่ไหมมาทำใจให้ปลอดโปร่งกันดีกว่าก่อนที่จะฟังเคลียร์สเปซก่อนเริ่มทำความรู้สึกตัวก่อนเริ่มง่ายที่สุดก็เท้าที่กระทบพื้นอยู่ตอนนี้ลองรู้สึกไปที่เท้าที่กระทบพื้นอยู่ใครที่ลอยอยู่ก็ไม่เป็นไรปลายนิ้วเท้าแตะพื้นก็ได้แค่เข้าไปรู้สึกไม่ต้องเพ่งนะครับนั่งให้สบายๆนะแล้วก็จัดท่าทางการนั่งให้สบายไม่เกร็งถ้ายังเกร็งตรงไหนอยู่ลองสำรวจดูซิที่แขนที่มือที่หัวไหล่ที่ใบหน้าผ่อนคลายยิ้มน้อยๆที่มุมปากที่ในใจมีความปลอดโปร่งในใจสูดลมหายใจเข้าเบาๆออกเบาๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจที่เข้าออกรู้สึกตัวนะครับหน้าอกที่กระเพื่อมขึ้นลงไปกับลมหายใจเป็นรู้สึกที่เท้าใหม่ที่ก้นที่กระทบเบาะอยู่ที่ลำตัวที่ตั้งตรงอยู่มารู้ลมหายใจทำความรู้สึกตัวกว้างๆรู้กว้างๆไปทั้งตัวไม่ต้องเจาะจงตรงไหนนะครับรู้กว้างๆทั้งตัวหรือมันจะเจาะจงก็ได้แล้วแต่นะมันจะโผล่ไปรู้ที่แขนซ้ายแขนขวาลมหายใจตรงไหนก็ได้แต่เรารู้สึกตัวทั้งตัวไว้โปร่งๆโล่งๆสบายๆมีสติระลึกรู้นะครับสัมปชัญญะรู้ชัดไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับอารมณ์รู้ตรงไหนก็ได้แค่ว่าสติเนี่ยมีการระลึกรู้สักแต่อาศัยให้รู้ป
ตอนนี้ใจมันก็สะอาดเห็นไหมครับไม่มีความอยากไม่มีความโกรธไม่มีความหดหู่เศร้าส้อยไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความลังเลสงสัยปราศจากนิวรณ์ห้าง่ายๆนะสมาธิทำง่ายๆนะครับไม่ต้องทำเยอะ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 มากๆถึงขนาดต้องไปได้อภิญญาไปเข้าฌานลึกๆนะครับสมาธิแค่พอประมาณแค่เพียงพอกับงานก็พอนะครับให้ใจสะอาดปลอดโปร่งบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจว่าจะน้อมเอาความจริงนะครับเข้ามาประจักษ์ที่กายใจนะมีสติเป็นเครื่องมือในการดูวันนี้ตั้งใจฟังนะครับเพื่อน้อมเข้ามาดูความจริงของชีวิตลืมตาขึ้นตากระทบรูปเกิดการรับรู้ที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณเมื่อสักครู่หลับตาวิญญาณที่ตาเกิดไหมครับไม่เกิดวิญญาณคือการรับรู้เป็นปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยการกระทบเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจไหมก่อนหน้าที่จะสงบนี่แค่ไม่กี่นาทีเองนะครับเราทำแค่ไม่กี่นาทีสามสี่นาทีเองสภาพใจเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนสมาธิก็เกิดจากเหตุปัจจัยเช่นกันควรทำทุกครั้งที่มาฟังธรรมหรือว่าควรทำเมื่อไหร่ดีทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆนะครับคนจะชอบอ้างว่าทำงานแล้วทำสมาธิไม่ได้ภาวนาไม่ได้ไม่จริงนะหาช่วงเบรกนะครับตอนไหนก็ได้1นาที2นาทีนะทำบ่อยๆไม่ต้องไปรอเข้าคอร์สแล้วไปทำ7วันหรืออีก365วันลบ7ก็ไม่ทำทำตลอดเวลาวันนี้เรามาพูดกันเรื่องทุกข์ตั้งหัวข้อว่ารู้ทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ข้อสังเกตที่ผมเห็นก็คือว่าคำว่าทุกข์ในภาษาไทยเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายดั้งเดิมที่ใช้กันในสมัยพุทธกาลในภาษาบาลีเราใช้คำว่าทุกข์เนี่ยอธิบายหลายอย่างมากโดยภาษาทั่วๆไปหรือมันก็ลามมาจนถึงภาษาในการสอนธรรมะในการเรียนธรรมะด้วยส่วนใหญ่จะใช้ทุกข์ผสมผสานกันในลักษณะบริบทต่างๆแล้วใช้กันไม่ค่อยถูกคำว่าทุกข์เนี่ยไปพูดถึงทุกขลักษณะในลักษณะแง่มุมของการเป็นทุกขเวทนาก็มีหรือไปพูดทุกขเวทนาในแง่มุมของทุกขอริยสัจก็มีแล้วก็เลยมั่วไปหมดเลยนะครับทีนี้พอฟังธรรมะหรือศึกษาธรรมะอ่านธรรมะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่ทีนี้ก็เริ่มมั่วหรือประโยคสุดฮิตเลยที่ผมได้ยินบ่อยก็จะได้ยินว่ารู้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์เข้าใจไหมมันแปลว่าอะไรรู้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์เข้าใจเปล่าแล้วก็สอนกันไปต่างๆนานาเนาะผมก็ไปดูมันก็ยังไม่ใช่มันยังไม่ตรงนะวันนี้เรามาเข้าใจว่าทำไมรู้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์แปลว่าอะไรนะครับรู้ทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นั่นเองก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมจริงๆแล้วธรรมที่พูดนี้ก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่นอกเหนือจากธรรมชาตินะครับธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติคือคนชอบบอกว่าอันนี้เรื่องทางโลกอันนี้เรื่องทางธรรมไม่มีนะมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดทุกอย่างเป็นธรรมหมดไม่มีโลกแยกออกจากธรรมทั้งหมดเป็นธรรมโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเป็นโลกธรรมเช่นกันการที่จะเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็คือเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทำตอนไหนทำตลอดเวลาเพราะว่าการปฏิบัติธรรมคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ใช่ปีหนึ่งปฏิบัติธรรม7วันใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ7วันอีกที่เหลือ350กว่าวันทำตัวผิดธรรมชาติสมควรไหมไม่สมควรปีหนึ่งปฏิบัติธรรม10วันไม่ได้นะครับต้องปฏิบัติธรรมตลอดเวลาทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติผลที่เกิดมันก็คือการที่จะไม่ทุกข์นั่นเองเรามาศึกษาธรรมเพื่อเรียนรู้จักธรรมชาติของชีวิตบอกเข้าใจธรรมชาติไม่ได้ไปศึกษาดวงดาวไม่ได้ไปศึกษาต้นไม้ผลของมันเพื่ออะไรครับสุดท้ายแล้วปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์บางคนบอกว่าความสุขนี่ก็ใช่นะครับเป็นความสุขที่บริบูรณ์แต่ไม่ใช่ความสุข
อย่างที่ปุถุชนคนทั่วไปเข้าใจกันเป็นความสุขที่แท้จริงคือปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงแถมให้นิดนึงว่าการที่จะมาศึกษาธรรมแล้วก้าวหน้าเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานอยู่2อย่างนะครับ1คือต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอันนี้หลวงพ่ออำนาจเคยบอกไว้คนที่จะปฏิบัติธรรมได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะการปฏิบัติธรรมคือการฝึกเห็นตามจริงคนที่ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะอยู่กับความไม่จริงมีนิสัยความคุ้นชินที่ชอบสร้างของหลอกๆขึ้นมาหลอกคนอื่นหลอกตัวเองหลอกไปนานๆเข้ามองความจริงก็ไม่เห็นบางคนสร้างภาพไว้เยอะเสแสร้งเยอะโกหกคนไปทั่วนะเวลาพูดอะไรเรียกว่าปากก็ไม่ตรงกับใจนานๆไปก็เริ่มไม่รู้จักใจตัวเองว่าจริงๆแล้วคิดยังไงลึกๆเป็นยังไงรู้แต่สิ่งที่หลอกคนอื่นอยู่แล้วก็หลอกตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในอุปกิเลส16นะก็จะมีคำว่ามารยาใช่ไหมมารยาสาไถพวกเสแสร้งนะครับพวกนี้จะศึกษาทำลำบากคือไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่พวกปรุงร้ายเราไม่ค่อยยอมรับความจริงอันนี้ก็น่าสงสารอีกพวกหนึ่งคือพวกปรุงดีแล้วไม่ยอมรับความจริงก็มีนะคือติดดีแล้วก็ปรุงดีจนเป็นนิสัยบางครั้งบอกให้มองความจริงก็ไม่ค่อยอยากจะมองคืออยู่กับโลกสวยมานานอยู่กับโลกสวยมานานบางทีบอกให้ดูอะไรที่มันไม่ค่อยชื่นชูใจเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกปรุงโลกสวยออกมาดูไปอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ความลันลาแลนนะอยู่กับลันลาแลนบอกมาดูสิชีวิตจริงไม่ได้ลันลาขนาดนั้นวันนี้ก็ไม่ยอมมานะมันต้องเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีความกล้าคือการที่เห็นอะไรตรงไปตรงมาบางครั้งมันต้องมาเจออะไรที่ไม่สวยงามในชีวิตในใจหลายคนปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าทำไมปฏิบัติธรรมแล้วเห็นกิเลสเยอะขึ้นอย่างเงี้ยกิเลสเยอะบอกก่อนไม่มาก็เยอะแต่ไม่เคยเห็นปฏิบัติแล้วมันเริ่มเห็นอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีทีนี้พวกปฏิบัติธรรมที่พวกโลกสวยเนี่ยบางทีจะไม่ยอมมองกิเลสคือปฏิเสธความจริงมันต้องมีความกล้าความสัตย์จริงแล้วก็กล้าที่ยอมรับว่าเออใช่เนี่ยคิดอิจฉาเขาอยู่เออใช่คิดหมั่นไส้เขาอยู่คือตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะท้อแท้ทำไม่ไหวเออรู้ตัวว่าท้อแท้อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ไปโทษไอ้นู่นโทษไอ้นี่นะก็ย้ายหาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเคยฟังอุปมาเหมือนหมาขี้เรือนใช่ไหมมันคันมันก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆกลิ้งเกลือกมุดเข้าพุ่มไม้มุดไปที่ไหนนึกว่าจะหายคันมันไม่ได้มาดูที่ความจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นโรคอยู่มันเป็นขี้เรือนอยู่อุปมาอุปไมยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีเหตุมีผลอันนี้สำคัญมากเป็นพื้นฐานของคนที่จะปฏิบัติธรรมได้เลยนะครับต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องมีความอายต่อความไม่มีเหตุผลคือบางครั้งเนี่ยถามเหตุถามผลตอบได้อันนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้เข้าใจแต่พอตอบเสร็จแต่ฉันเลือกที่จะไปอยู่กับอีกเรื่องงมงายต่อเคยเห็นอย่างนี้ไหมนะบางครั้งผมถามเนี่ยทำอย่างนี้ไปทำไมก็เขาทำตามกันมาแล้วมีเหตุผลไหมมันก็ทำตามกันมาแล้วมีเหตุผลไหมไม่ตอบแล้วทีนี้เพราะจะทำเห็นไหมครับคือในใจรู้ว่าไม่มีเหตุผลนะแต่จะทำอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างงมงายนะครับทำให้ปัญญาเกิดได้ยากอันนี้เห็นตัวอย่างเยอะจริงๆแล้วถ้ามองไปในสังคมทุกวันนี้ดูพวกกระแสต่างๆเนาะตอนนี้เลิกไปยังอุ้มตุ๊กตาลูกเทพเลิกไปยังหมดทิ้งตามวัดแล้วใช่ไหมเนาะคือคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคืออธิบายไม่ได้ไม่มีเหตุผลแต่ก็จะทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำกันอุปทานหมู่นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะสมัยนี้คนฉลาดน้อยกว่าคนไม่ฉลาดอยู่แล้วจริงๆพระพุทธเจ้าก็บอกอ่ะนะไม่ใช่ผมพูดเองหรอกพุทธเจ้าบอกคนที่จะเข้าใจธรรมะได้มันเหมือนเขาโคจำนวนเท่าเขาโคมี2เขาพวกที่ไม่เข้าใจนี่เท่ากับขนโคพวกงมงายแล้วไม่ฉลาดเยอะกว่าเป็นล้านนะครับวัวตัวหนึ่งขนเป็นล้านเส้นให้นั้นต้องมีเหตุมีผลนะแล้วก็กล้ามองความจริงตรงไปตรงมาจุดประสงค์ของมันก็เพื่อที่จะพ้นทุกข์เราก็มาดูว่าวิ
ิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่ามันเป็นเรื่องของเหตุและผลยังไงเราตั้งใจจะพ้นทุกข์ใช่ไหมอย่างแรกเลยต้องรู้จักทุกข์ก่อนเพราะว่าหลักการแก้ไขปัญหาข้อหนึ่งต้องรู้จักปัญหาถ้าไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรจะแก้ถูกไหมครับไม่ถูกคนไทย70ล้านคนคิดว่าไปถามทุกคนว่าอยากพ้นทุกข์ไหมเขาจะตอบว่าอยากไหมอยากทุกคนอยากพ้นทุกข์หมดถามว่าทุกข์คืออะไรคิดว่าตอบถูกสักกี่คนคิดว่าตอบถูกจริงๆเข้าใจสักกี่คนบางทีเราท่องมาแต่เด็กๆนะทุกข์คือการแก่การเจ็บการตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะพ้นทุกข์พ้นยังไงอ่ะไม่รู้ละนะครับเพราะว่าข้อ2มันต้องรู้ก่อนว่าคือต้องรู้จักปัญหาจริงๆนะวันนี้เราจะมารู้จักว่าทุกข์จริงๆคืออะไรนะแบบเคลียร์เลยนะครับ2ต้องรู้เหตุรู้เหตุว่ามันปัญหานั้นเกิดจากอะไรจริงไหมถ้าไม่รู้เหตุจะไปแก้ไขได้ถูกสาเหตุไหมครับเหมือนคนป่วยไปหาหมอต้องรู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปแก้ที่ตัวเหตุเกิดจากอะไรนะครับเหตุของทุกข์เกิดจากอะไรแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าแล้วปัญหามันหมดไปได้ยังไงจริงไหมจะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่รู้ปัญหาหมดไปได้ยังไงแก้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าหมดไปได้ยังไงจะดับไฟก็ต้องเข้าใจว่าไฟดับไปได้ยังไงจริงไหมครับแล้วเหตุของมันคืออะไรดับไปได้ยังไงแล้วข้อ4ข้อ1รู้จักปัญหาข้อ2รู้เหตุของปัญหาข้อ3รู้ว่ามันดับไปได้ยังไงแล้วข้อ4เมื่อรู้ไอ้3อย่างแรกนั้นแล้วอ่ะเอาความรู้นั้นน่ะมาใช้แก้ไขปัญหาถ้าเป็นปัญหาทุกข์ในชีวิตก็ต้องเอาความรู้นั้นน่ะมาใช้ดำเนินชีวิตตามความจริงที่ได้เข้าใจมาเพื่อพ้นจากทุกข์ในชีวิตไม่ใช่รู้แล้วไม่เอามาใช้เดี๋ยวต่อไปเราจะเรียนเรื่องชีวิตทบทวนเรื่องความรู้ปัญหาของชีวิตคืออะไรเกิดจากอะไรแล้วปัญหาหมดไปยังไงแล้วก็มาทบทวนดูว่าแล้วจริงๆในชีวิตจริงเราใช้ชีวิตแบบนั้นไหมหรือเราเรียนมาแต่เราทำตัวอีกแบบหนึ่งก็แปลว่ายังไม่ได้เริ่มเดินทางเพื่อออกจากปัญหาตรงนี้ถ้าพูดภาษาแขกตรงนี้คืออะไร4ข้อที่พูดมาอริยสัจ4ไม่สำคัญหรอกว่าจะเรียกว่าอะไรภาษาบาลีนะครับสมัยพุทธกาลพระเจ้าใช้ภาษาบาลีเพราะเป็นภาษาที่ชาวบ้านใช้เยอะท่านก็ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาที่พูดกันแล้วเข้าใจถ้าผมไปสอนคนเยอรมันคนสวิสสอนที่อเมริกาผมก็ต้องสอนอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเป็นภาษามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ความจริงมันไม่เปลี่ยนเพราะนั้นใช้ภาษาอะไรก็ได้ในการอธิบายเพื่อให้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยเข้าใจแต่ละสังคมเข้าใจนะครับแต่ให้รู้ว่านี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองทีนี้เราจะรู้จักความจริงนะเราบอกว่าเราจะเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ดำเนินชีวิตตามความจริงบอกแล้วธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็มาเรียนรู้จักธรรมชาติก่อนเราเคยได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าอะไร3ข้อนี้เรียกรวมเรียกว่าไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์จริงๆเป็นภาษาที่ใช้ในยุคหลังเป็นภาษาที่เขียนขึ้นมาในอรรถกถาแล้วก็มาอธิบายว่านี่คือไตรลักษณ์สมัยพุทธกาลเนี่ยจะเรียกว่าธรรมนิยามก็คือเป็นนิยามก็คือเป็นกฎเป็นลักษณะของธรรมชาติธรรมนิยามมันนิยามมาอย่างนี้มันตายตัวเป็นกฎตายตัวของธรรมชาตินะครับกฎข้อที่1คืออนิจจตาคนไทยจะเรียกว่าอนิจจังคือมันเป็นลักษณะเป็นความเป็นของไม่เที่ยงแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี้ยมันต้องแปรปรวนเป็นอื่นไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติแม้กระทั่งการเกิดจักรวาลก็เถอะเริ่มตั้งแต่บิ๊กแบงแล้วจักรวาลมันก็ยังขยายตัวยังหมุนอยู่เรื่อยๆระบบกาแล็กซี่ต่างๆก็มีวันหมดอายุมีหลุมดำคอยดูดมวลอื่นเข้ามาดวงดาวเกิดแล้วก็แตกในระดับมหาภาคลงไปถึงระดับที่เล็กที่สุดผมเคยถามหลวงพ่ออำนาจตอนที่ไปที่วัดถามว่าทำไมหลวงพ่อมีจักรวาลเยอะในวัดจักรวาลเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อบอกว่าดูสิระดับกาแล็กซี่ใหญ่ที่สุดจักรวาลใหญ่ที่สุดลงมาถึงระดับเล็กที่สุดที่เป็นอณู
มันก็เหมือนกันดูสิมันอยู่ภายใต้กฎเดียวกันมันคือเนี่ยธรรมนิยามนะครับมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นในวัดก็จะเป็นรูปการเหวี่ยงของจักรวาลการหมุนใช่ไหมเวลาเรามาเรียงรูปหินในวัดมันจะเรียงเป็นรูปหมุน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 นะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆใหญ่ที่สุดแล้วก็ลงมาเล็กที่สุดแล้วที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรคนก็อยู่ในระดับที่เกือบจะเล็กที่สุดแล้วอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางเพราะฉะนั้นชีวิตคนก็ตกอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้เหมือนกันคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงต่อไปก็คือทุกขตาหรือที่คนไทยเรียกว่าทุกขังอันนี้คือความเป็นทุกข์ความเป็นของคงทนอยู่ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสภาวะที่บีบคั้นแล้วก็ต้องแตกสลายคือนอกจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันปรวนแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันถูกบีบคั้นด้วยแล้วมันต้องแตกสลายด้วยจริงๆมันอธิบายลักษณะเดียวกันอธิบายสิ่งเดียวกันแต่มองในหลายแง่มุมแง่มุมนึงมันเปลี่ยนแปลงระหว่างที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็บีบคั้นแล้วมันก็ต้องแตกสลายไปในที่สุดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าทุกขังแล้วก็ถ้าเราไปอ่านในหนังสือเนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะเห็นคำว่าทุกข์อธิบายลักษณะนี้ด้วยก็ต้องเข้าใจอ๋อตรงนี้น่าจะหมายถึงลักษณะของการที่มันเป็นของที่คงทนอยู่ไม่ได้คำว่าทุกข์คำเนี้ยนะอันนี้คือทุกข์ในความหมายที่หนึ่งคือทุกขังที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับต่อไปอ่านหนังสือธรรมะเราจะรู้อ๋ออันนี้น่าจะหมายถึงสภาวะที่บีบคั้นแตกสลายทนอยู่ไม่ได้เช่นลักษณะของเวทนาความสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์กลางๆพระเจ้าตรัสว่าเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันประชุมลงในความทุกข์คือไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะกลางๆมันก็ประชุมลงในทุกข์ซึ่งทุกข์เนี่ยหมายถึงความที่มันคงอยู่ไม่ได้ความสุขก็คงอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็คงอยู่ไม่ได้ลักษณะความรู้สึกที่กลางๆก็คงอยู่ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับนี่เราเข้าใจคำว่าทุกขังแล้วนะอันนี้ตอบโจทย์เป็น1ส่วน4ของที่มาเรียนวันนี้แล้วนะครับลักษณะต่อไปมันอธิบายว่าทำไมล่ะทำไมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคงอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นปัจจัยอันนี้เป็นการอธิบายเสริมในลักษณะของทุกขังแต่อธิบายให้ฟังว่าแล้วทำไมมันถึงต้องแตกสลายด้วยเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งอื่นมาผสมมาประสานมาเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งอื่นที่มันอาศัยมันก็ปรวนแปรเพราะไอ้สิ่งที่มันอาศัยปรวนแปรไปตัวมันเองก็ปรวนแปรไปด้วยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเหตุปัจจัยพระเจ้าท่านอธิบายว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งต่างๆมีเพราะมันมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีซึ่งถ้าภาษาแขกเขาก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาความเป็นเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีลักษณะอิทัปปัจจยตาเนี่ยเอามาอธิบายเอามาเสริมอธิบายเหตุลักษณะของทุกขังได้ชัดอ๋อมันต้องสลายเพราะมันอาศัยสิ่งอื่นนั่นเองแล้วมันก็ยังเป็นบาดฐานในการทำให้เราเข้าใจคำว่าอนัตตาด้วยเพราะว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าความเป็นของไม่ใช่ตัวตนตรงนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งนะครับมันอธิบายว่าไม่มีความเป็นตัวตนอยู่ในทุกสิ่งเมื่อก่อนเราก็เรียนคำว่าอนัตตามาแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนถ้าเราเข้าใจอนิจจังทุกขังและเข้าใจอิทัปปัตยตาเราจะเข้าใจอนัตตาเราจะเข้าใจว่ามันนี่มีตัวตนเพราะอะไรทุกสิ่งเลยที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ตามมันนี่มีตัวตนเพราะอะไร 1. สิ่งที่เกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดสิ่งอื่นปรวนแปรตัวมันเองก็ปรวนแปรไปด้วยทุกขณะถ้าเรามองอย่างนี้ในทุกๆอย่างก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนด้วยตัวของมันเองคงที่อยู่ได้ตลอดไปมีแต่ความปรวนแปรแปลสภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรในธรรมชาตินี้อธิบายความเป็นอนัตตาเราอาจจะเคยได้ยินคำบาลีว่าสังขารเนี่ยเป็นอนิจจังสังขารแปลว่าการปรุงแต่งการผสมผสานกันให้เกิดขึ้นสังขารเป็นอนิจจังสังขารเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือสิ่งนี้มันคงอยู่ไม่ได้
การที่ปรุงอะไรขึ้นมามันก็ต้องแตกสลายไปในสังขารเป็นทุกข์สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขังนะแล้วก็มาสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนคือไม่ว่าจะสังขารหรือไม่สังขารมันก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวตนหรือการไม่เกิดก็ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่ใช้อนัตตาเนี่ยอธิบายธรรมทั้งหมดเราจะเคยได้ยินคำว่าสังคตะธรรมกับอสังคตะธรรมถ้าเราเข้าใจว่าสังขารคือการปรุงแต่งสังคตะธรรมก็คือสิ่งใดก็ตามในธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาส่วนอสังคตะธรรมก็คือการไม่มีการปรุงแต่งซึ่งก็คือนิพพานนั่นเองก็ไม่มีใครอยู่ในนิพพานจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีใครอยู่ที่ไหนในธรรมชาติไม่มีความเป็นตัวตนอยู่ในทุกสิ่งอันนี้คือความเป็นจริงของธรรมชาติ 2,600 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิทยาศาสตร์ก็ยังคงเห็นความเป็นสิ่งนี้อยู่ในธรรมชาติเมื่อวานผมอ่านบทความหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเขาพูดเรื่องควอนตัมต้องพูดเรื่องควอนตัมบ่อยเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์อันนี้ลงในกลุ่มอยู่กับรู้เป็นภาษาอังกฤษใครอยากช่วยแปลก็มาแปลในคอมเมนต์แล้วกันแต่น่าสนใจมากเพราะว่าบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนว่านักวิทยาศาสตร์ทุกแขนงทุกงานวิจัยพิสูจน์ออกมายังไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแค่พลังงานในธรรมชาติเมื่อย่อยทุกอย่างลงมาถึงขนาดที่เล็กที่สุดในธรรมชาตินี่เหลือแค่พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้คือวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้แค่นี้นะครับว่าสุดท้ายมันก็เป็นแค่พลังงานหน่วยเล็กๆที่มันปรวนแปรไปร่างกายแบ่งออกมาก็เป็นเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์แบ่งออกมาก็ต้องเป็นโมเลกุลโมเลกุลแตกมาก็เป็นอะตอมอะตอมแตกมาก็เป็นอนุภาคนิวตรอนอิเล็กตรอนเล็กๆแตกออกมาอีกก็เขาเรียกว่าควาร์กเป็นพลังงานเล็กๆหน่วยที่เล็กที่สุดเป็นแค่พลังงานถ้าเราเข้าใจแค่นี้ก็เข้าใจธรรมชาติได้เข้าใจธรรมชาติละคนทุกยังไม่นักวิทยาศาสตร์ก็คนทุกกันทุกคนนักวิทยาศาสตร์ก็เอาตัวไม่รอดรู้จักธรรมชาติแล้วรู้จักดวงดาวจักรวาลทั้งหมดขาดไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักตัวเองคนมองไปแต่ข้างนอกเรียนหนังสือเรียนตำราเรียนไปสุดขอบจักรวาลไม่รู้จักตัวเองความทุกข์เกิดที่ไหนในชีวิตก็เกิดขึ้นที่ชีวิตนั่นแหละไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ด้วยการไปศึกษาดาวเคราะห์จะช่วยไหมไม่ช่วยเอ๊แต่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวดาวเคราะห์มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ต้องมาเริ่มแก้ปัญหาสุขทุกข์แล้วใช่ไหมยังทำกันอยู่ป่ะดูเริ่มแก้ชงไหว้ดาวอะไรมั่งต่อมีอะไรอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนของไปเรื่อยๆใช่ไหมของขาวของดำของแดงอะไรก็เปลี่ยนสีไหว้ไปเรื่อยๆจะรอดไหมเนี่ยทุกเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นนะครับปัญหาเกิดที่ไหนหาปัญหาให้เจอแล้วแก้ที่เหตุของมันนี่คือเป็นคนที่ฉลาดแล้วมีเหตุผลตรงไปตรงมามัน make sense เนาะดังนั้นจะรู้จักธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาแก้ไขปัญหาสุขทุกข์แก้ไขปัญหาความทุกข์ก็ต้องรู้จักชีวิตนะครับรู้จักชีวิตพระเจ้าท่านก็อธิบายให้ฟังว่าชีวิตเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบของชีวิตในการที่จะมาแยกแยะแล้วเรียนรู้จักชีวิตแต่มันต้องรู้จักชีวิตจริงๆนะครับรู้ชัดชีวิตประกอบด้วยร่างกายแล้วก็ประกอบด้วยความรู้สึกต่างๆที่เป็นนามธรรมร่างกายเป็นรูปธรรมส่วนความรู้สึกทั้งหมดเป็นนามธรรมส่วนนามธรรมก็มีความรู้สึกสุขทุกข์หรือกลางๆมีความจำความหมายรู้มีความคิดปรุงแต่งมีการรับรู้สมัยโบราณเรียกว่าขันห้านะครับขันก็แปลว่าหมวดเป็นองค์ประกอบห้าอย่างถ้าแบ่งหมวดใหญ่ก็มีสองหมวดหมวดรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายนามธรรมก็คือสุขทุกข์กลางๆภาษาแขกเรียกว่าเวทนามีความจำความหมายรู้ด้วยเรียกว่าสัญญามีความคิดมีการปรุงแต่งเรียกว่า
สังขารมีการรับรู้เรียกว่าวิญญาณทีนี้เราก็มาไล่กันไปทีละตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สังเกตอยู่ที่ประสบนึกคิดในชีวิตประจำวันแบ่งออกมาได้แค่นี้5อย่างมันจะมีหมวดหนึ่งที่มันจะฟรุ้งฟริ้งที่สุดที่มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากแล้วกระจายออกไปได้อีกเต็มไปหมดเลยตัวไหนครับใครที่เรียนอภิธรรมสังขารมันจะกระจายออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสุดท้ายมันก็สรุปลงมาที่เป็นการปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นปรุงแต่งดีปรุงแต่งร้ายปรุงแต่งกุศลธรรมปรุงแต่งอกุศลธรรมมันมาอยู่ในหมวดสังขารหมดเป็นการปรุงแต่งพูดเพื่อให้แล้วใจว่าศึกษาธรรมะทั้งหมดไม่พ้นจาก5กองนี้ถ้าเข้าใจ5กองนี้ก็เข้าใจทั้งหมดจะได้ไม่งงแล้วจะรู้จัก5กองนี้รู้จักในแง่มุมไหนดีก็กลับไปที่หลักการเรียนรู้ปัญหามันเกิดที่ไหนนะความทุกข์เกิดที่ชีวิตที่กายใจใช่ไหมเราก็ต้องเรียนรู้จักชีวิตรู้จักความทุกข์วิธีเดิม1รู้จักมันก่อน2รู้จักเหตุ3รู้ว่ามันดับไปยังไง4แล้วก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับความรู้นั้นนี่คืออริยสัจเรามาเรียนรู้กันก่อนร่างกายรู้จักร่างกายดีหรือยังรู้จักดียังจริงพระเจ้าสอนกายคตาสติพิจารณาร่างกายประกอบด้วยอะไรบ้างแยกแยะร่างกายเป็นอวัยวะต่างๆพิจารณาความจริงว่ามันก็เป็นของที่ไม่ได้งดงามเท่าไหร่ถ้าไม่อาบน้ำแค่ 3-4 วันก็น่าจะเละเทะพอสมควรแล้วจริงไหมครับถ้าไม่ได้อาบไม่ได้เช็ดอะไรเลยนี่คงเน่าเหม็นมากเลยเนาะไม่ต้องคงอ่ะเน่าเหม็นแน่ๆนะครับถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกมันก็เหมือนกับเอามีถุงอยู่ใบหนึ่งมีรูไหลเข้าไหลออกแล้วก็มีของเน่าเหม็นไหลออกจากร่างกายจริงไหมเอาจากถุงใบนี้นี่ก็เรียนรู้จักความจริงของร่างกายรู้จักมันนะครับรู้จักเหตุด้วยร่างกายเกิดจากอะไรมีที่มายังไงก็มีที่มาจากธาตุต่างๆตามธรรมชาติองค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติเอลิเมนต์ต่างๆสมัยก่อนเขาก็แบ่งง่ายๆเป็นดินน้ำลมไฟธาตุดินคือของแข็งของแข็งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่กินเข้าไปธาตุน้ำแน่นอนนะครับน้ำที่ดื่มเข้าไปธาตุลมนี่ไงอากาศหายใจเข้าไปธาตุไฟการเผาผลาญพลังงานทั้งหมดความร้อนความเย็นในร่างกายก็มีอยู่แค่นี้ผสมขึ้นมาเป็นร่างกายแล้วมันดับไปยังไงร่างกายดับไปยังไงครับธาตุมันปรวนแปรไปร่างกายมันก็ดับไปจริงไหมถ้าวันใดวันหนึ่งธาตุลมมันจะหยุดไม่เข้าไม่ออกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งธาตุน้ำถลายออกหมดก็เรียบร้อยเหมือนกันไม่ต้องหมดออกแค่ถึงบางส่วนก็ช็อกแล้วใช่ไหมครับธาตุไฟหนาวไปเย็นไปก็เรียบร้อยนะครับหรือธาตุดินถ้ามันหลุดมันร่วงออกมาหลุดออกมาชิ้นหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วอวัยวะข้างในไปไม่รอดนะมันดับไปยังไงก็ธาตุมันปรวนแปรไปร่างกายมันก็ดับไปจริงไหมแล้วเราปฏิบัติตัวสอดคล้องกับความรู้นี้ไหมการใช้ชีวิตเข้าใจได้ไหมว่าร่างกายมันมาจากธาตุไม่ใช่ของเราเห็นไหมนี่มันเป็นธาตุมันเป็นของที่ไม่งามหรือมันยังสวยอยู่เห็นมันสวยเห็นดาราหน้าตาดีเห็นว่านี่ร่างกายของเราร่างกายของเขาเราดำเนินชีวิตแบบนี้หรือเปล่าหรือเราก็เข้าใจว่าเออก็จริงร่างกายมันปรวนแปรก็ไม่ต้องไปบ่นอะไรมันยอมรับได้เข้าใจได้เพราะมันก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติแค่ความเข้าใจแค่นี้นะมรรคก็เจริญแล้วนะนี่เอาแค่ร่างกายอย่างเดียวก่อนต่อไปความรู้สึกสุขทุกข์กลางๆที่เรียกว่าเวทนารู้จักหรือยังจะบอกว่าคนสมัยนี้ไม่รู้จักความสุขเชื่อไหมเขาไม่รู้จักว่าความสุขคืออะไรไม่รู้จักว่าความสุข
มีลำดับขั้นที่ปราณีตอย่างไรบ้างคนรู้จักแค่ว่ามีอะไรแล้วจะมีความสุขครับตอบมาเลยมีเงินจบมีของกินมีบ้านหลังใหญ่ๆไม่ใช่ผ้าสวยๆมีกระเป๋าแบรนด์เนมมีรถยี่ห้อแพงๆมีเงินเยอะในธนาคารแล้วจะมีความสุขแค่นี้หรอไม่รู้จักชีวิตเลยเนอะพวกทรัพย์สมบัติเยอะแล้วทุกข์ใจเยอะไหมเยอะมากใครมั่งล่ะที่บ่นว่าเครียดทำงานเนี่ยบ่นกันหมดเนอะน่าเสียดายนะจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะการใช้ชีวิตที่ slow life แล้วก็มีความสุขจริงๆนะตอนนี้ก็เริ่มมีอย่างนี้เยอะแล้วเนอะแต่ต้องทำงานเก็บเงินหลายล้านก่อนแล้วค่อยไปซื้อนาไปทำสวนแต่ต้องมีเงินเก็บแล้วไปทำสวนตอนนี้เริ่มทำอย่างนี้กันเยอะแล้วเกษตรกรก็จะขายที่ยกให้คนเมืองแล้วมันก่อนผมไปนั่งอยู่ที่พิจิตรเนี่ยเพื่อนโทรมาเพื่อนพูดเรื่องขายที่ดินอะไรไม่รู้ผมก็คุยกับเพื่อนวางหูเสร็จปุ๊บโผล่มาเลยข้างหลังพี่จะซื้อที่เหรอครับบอกเปล่าไม่มีเงินคือเขาที่เราพูดเรื่องที่ดินไงโผล่มาเลยจะขายที่นะเห็นตัวขาวๆมาจากกรุงเทพเนี่ยจะมาขายที่เลยนะคือเขารู้เลยคนกรุงเทพเนี่ยเตรียมตัวออกต่างจังหวัดกันหมดนะไปหาความสุขที่มันหาได้ง่ายๆนะสุขใจนะครับสุขกายไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดหรอกคนยังไม่รู้จักความสุขไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักเหตุของสุขทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะถามพระพุทธเจ้าสุขทุกข์คนอื่นทำใช่ไหมเราทำใช่ไหมมาจากไหนสมัยนี้มีคนตอบได้ไหมไปถามเลยเนาะสุขทุกข์มาจากคนอื่นทำใช่ไหมมาจากใครทำถามมาเราทำเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นสุขทุกข์กลางๆไม่ได้มีใครทำให้ไม่ใช่คนอื่นทำไม่ใช่เราทำมันมาจากไหนมาจากการกระทบกันเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสมันมาตอนสัมผัสตากระทบกับรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสร่างกายกระทบกับสัมผัสทางกายแล้วก็ใจกระทบกับอะไรครับอารมณ์ความคิดต่างๆที่ถูกปรุงขึ้นมาอย่างถ้าเราโกรธใครอย่างเงี้ยนั่งโกรธอยู่ในห้องคนเดียวใช่เขาทำไหมณเวลานั้นณโมเมนต์นั้นใช่เขาทำไหมไม่ใช่ใช่เราทำเองไหมไม่ใช่มาจากไหนก็ไอความคิดที่มากระทบใจถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดเกิดเปิดทีวีขึ้นมาเห็นตลกตกเก้าอี้พอดีหัวเราะขึ้นมาสุขเกิดไหมใช่ทำเองปะไม่ใช่แล้วมันมาจากสิ่งที่มากระทบแล้วความสุขความทุกข์หรือความรู้สึกกลางๆดับไปยังไงครับมันดับไปยังไงก็ถ้าไอ้กระทบมันดับไอ้นี่มันก็ดับไปจริงไหมเคยเห็นบ้างไหมอันนี้สำคัญมากนะสำคัญมากต้องเห็นเหตุที่มันเกิดเห็นการดับไปแล้วการใช้ชีวิตจะสอดคล้องกับความรู้นี้สอดคล้องยังไงอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างใครมีความทุกข์อาถามจริงในห้องเนี้ยลองย้อนกลับไปเนี่ยตอบแบบตรงไปตรงมานะแบบหน้าไม่อายยังมีความทุกข์เพราะโทษคนอื่นอยู่ไหมเห็นไหมยังมีความทุกข์เพราะโทษตัวเองอยู่ไหมยังมีความสุขเพราะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ไหมเห็นไหมคือแล้วทำไมถึงไม่ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องแบบนั้นล่ะเพราะมันยังไม่ได้รู้จริงมันต้องหัดสังเกตบ่อยๆหัดสังเกตจริงไหมสุขทุกข์เกิดจากการกระทบหูกระทบเสียงความคิดกระทบใจไม่ใช่เขาทำไอตอนที่นั่งโง่แล้วนั่งโกรธเขาอยู่นานๆหรือหงุดหงิดคนนู้นนั่งโทษเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยเพราะอย่างนี้เพราะบ้านเล็กไปเพราะเงินน้อยเพราะฝนตกเพราะเฮ้ยมันต้องฉลาดขึ้นมานะแต่มันต้องสังเกตคือเมื่อรู้จักชีวิตแล้วมีคนมาบอกแล้วต้องเข้าไปสังเกตเห็นมันเกิดยังไงเออก็จริงสุขทุกข์มันเกิดตอนที่ความคิดกระทบใจแล้วมาคิดโทษคนอื่นตอนนี้มันเมคเซนส์ไหมอ่ะหรือมานั่งคิดว่ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวแล้วก็นั่งทุกข์อยู่ตรงเนี้ยบ้านครอบครัวมันรู้เรื่องด้วยป่ะหรือมานั่งร้องไห้เราไม่ดีเราอย่างงู้นเราอย่างนี้
มันใช่เราทำป่ะแล้วมันไม่ออกมาจากไอ้ความคิดนั้นล่ะสังเกตเห็นไหมนี่ไงมันต้องดูบ่อยๆนะไอ้อย่างผมตอนนี้ชัดที่สุดเลยคุณแม่เพิ่งเสียไปเห็นไหมคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแน่นอนนะไม่มีวันไหนไม่คิดถึงแม่คิดเราเศร้าไหมเศร้าแน่นอนอะไรไหมอะไรน้ำตาคลอมีไหมมีแต่มันต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับความจริงมันต้องรู้ทันรู้ทันว่าเอ๊ะนี่ทุกข์เพราะอะไรความคิดใช่ไหมแล้วดูอย่างนี้จะตลกมากครับคือเดี๋ยวมันจะมีโมเมนต์ที่มันมีช่วงที่มันจะเศร้ามากเศร้าผมดูเลยนะดูนะแกคือแกนี่คือตัวเองนะดูนะแกไม่เศร้างี้ตลอดหรอกเดี๋ยวแกจะต้องยิ้มแล้วจะหัวเราะหรือจะไปเพลินกับของกินหรืออะไรก็ตามแล้วเป็นอย่างนี้จริงไหมจริงมันจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่มีแก่นสารของไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแม้ขณะที่มันเกิดอยู่ก็ยังเห็นว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนคิดว่าความรักเนี่ยเที่ยงไหมความรักแม่เนี่ยเที่ยงไหมมันจะเปลี่ยนไหมความรักไหนอยู่ยั่งยืนค้ำฟ้ามีไหมไม่มีมันก็ค้ำได้แค่ไอ้ร่างกายนั่นแหละร่างกายค้ำได้นานแค่ไหนแต่บางคนก็ไม่ได้รักเท่ากับไอ้ร่างกายนี้ด้วยจริงไหมเดี๋ยวร่างกายเขาเปลี่ยนก็เลิกรักเขาแล้วจริงป่ะหรือร่างกายเราเปลี่ยนแล้วก็รักไม่ได้ละรักตัวเองแทนคิดว่าความรักของคุณแม่ผมยังอยู่ไหมที่มีให้ผมมันอยู่ไม่ได้แล้วเนอะมันก็ไม่เที่ยงนะเห็นไหมคิดว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงนะนี่มันเหลืออะไรอ่ะเหลือความจำนี่ไงมันเหลือความจำที่เรียกว่าสัญญาความจำนี่ก็มันก็เป็นพลังงานอย่างนึงตามธรรมชาติมันเหลือแค่ความจำเป็นเมมโมรีเป็นเพอร์เซปชันความจำเกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระทบเช่นกันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตากระทบรูปก็จำได้ว่าเห็นแล้วก็เอามากับเก็บมาคิดเสร็จก็จำใหม่จำใหม่ก็เอาความจำมาปรุงเป็นความคิดความคิดมาจากไหนเหตุของความคิดคืออะไรมีสิ่งมากระทบแล้วก็เอาความจำมาผสมเป็นความคิดนี่เราเรียนเหตุไปก่อนนะนี่เรากลับมาดูความจำความคิดเราเรียนไปด้วยกันเพราะมันอยู่ใกล้กันมากนะครับความจำเปลี่ยนไหมความจำดับได้ไหมดับที่ผมถามเนี่ยความจำของแม่ผมที่มีกับผมหมดไปยังหมดเกลี้ยงนะเกลี้ยงไม่เหลือแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งยังไม่ต้องตายอ่ะความจำมันดับไปได้ไหมพอเจอสิ่งใหม่ๆกระทบสิ่งใหม่ๆความจำเก่าๆก็ดับไปแม้กระทั่งความจำของคนหนึ่งคนเนี่ยคิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะที่เราเคยเจอกันเนาะจำผมสมัยเป็นพระเดี๋ยวเป็นคฤหัสถ์จะมาเรียกผมหลวงพี่จะมาเอาของใส่บาตรให้ผมไหมเดี๋ยวนี้เอาไอ้ที่เคาะมาเป็นบาทมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีของกระทบใหม่ความจำก็เปลี่ยนไปใหม่กระทบใหม่ความจำก็เปลี่ยนไปใหม่นักการเมืองเคยรักเคยโหวตดูข่าวไปดูข่าวมาไม่โหวตให้ละเคยชมตอนนี้เป็นไงไม่ชมละดาราเคยปลื้มเลิกปลื้มยังเลิกแล้วเนอะสมัยเด็กๆดูละครช่อง7ช่อง3ก็ไปตามคนเนี้ยปลื้มตอนนี้เป็นคุณลุงเป็นปู่ไปเลยแล้วสนใจไหมไม่สนใจเออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความคิดล่ะความคิดดับไปไหมโอ้อันนี้ต้องเห็นเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นตรงนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักไม่เห็นความคิดดับไม่รู้ว่าความคิดดับไปยังไงไม่รู้ความคิดดับไปยังไงไม่เคยมีสติเห็นถ้าเราเข้าใจว่าความคิดเกิดจากเหตุมีความจำจึงมีความคิดใครเป็นคนทำความคิดใครเป็นคนปรุงความคิดมันจะเข้าใจว่าไม่มีนึกถึงพวงมาลัยร้อยดอกมะลิห้อยชายเป็นดอกจำปาจำปีจำปานึกออกไหมนึกออกนึกถึงส้มตำปูนึกออกไหมปูตัวดำๆนึกออกป่ะนึกออกนึกถึงชิมิชังก้าคือผมชอบกินไอ้เนี่ยอันนี้ชอบกินจริงๆชิมิชังก้านึกออกไหมนึกไม่ออกมีห้องนี้ใครรู้จักชิมิชังก้ามั้งไม่รู้จัก
ไปตามหานะในกรุงเทพอาจจะมีพอให้กินไม่กี่ที่ชิมิชังก้านึกไม่ออกเห็นไหมว่าความคิดไม่ใช่เราคิดแต่ถ้าผมอธิบายไปเริ่มอธิบายไปเดี๋ยวจะเริ่มคิดได้ไหมคิดได้ตกลงใช่เราคิดไหมไม่ใช่มันมาจากไหนเนาะต่อไปคือการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจได้ความจำความคิดไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราแต่วิญญาณเป็นเรียบร้อยนะครับวิญญาณเป็นผีวิญญาณเป็นเราเป็นตัวตนเป็นความเข้าใจที่ผิดวิญญาณแปลว่าการรับรู้รับรู้ที่ไหนบ้างที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่ใจรับรู้ที่ใจรับรู้อะไรรับรู้ความสุขทุกข์กลางๆรับรู้ความจำรับรู้ความคิดใจอยู่ตรงไหนมันรับรู้อะไรมันก็เกิดตรงนั้นนั่นแหละอย่าไปเข้าใจผิดมีหลายคนมาถามตัวลงใจอยู่ตรงลิ้นปี่หรือใจอยู่ตรงสะดือหรือใจอยู่ตรงระหว่างคิ้วปฏิบัติให้ไปดูใจให้มันอยู่ที่ที่หนึ่งมันจะตรงที่พระพุทธเจ้าสอนไหมครับพระเจ้าตรัสว่าจิตใจมโนวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยมันเกิดจากไอ้ตรงที่กระทบกันอายตนะ6เกิดตรงไหนก็รู้ตรงนั้นมันเกิดตลอดเวลาไหมอยู่ที่เดียวตลอดเวลาไหมไม่กระทบตรงไหนก็เกิดตรงนั้นเดี๋ยวก็โผล่ไปรับรู้ที่กระทบแล้วไม่เกิดมีไหมมีนะกระทบแล้วไม่เกิดก็มีเนี่ยเสียงเข้าหูไม่ได้ยินเคยไหมเคยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าวิญญาณมันไม่เที่ยงมันอาศัยเหตุปัจจัยมันดับไปเราปฏิบัติตัวสอดคล้องกับอย่างนั้นหรือเปล่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์มาสดๆร้อนๆนะงานศพคุณแม่เนี่ยผมละเพลียมากเลยตั้งแต่ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเลยนะครับก็มีคนมาทำพิธีนำดวงวิญญาณให้ผมจุดธูปแล้วก็ให้เรียกแม่แม่ตามควันธูปมานะคือแบบแม่เราตกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอต้องให้แม่ต่ำกว่าคือให้ถือตะเกียงควันธูปนะพาขึ้นรถตู้เสร็จเดี๋ยวบอกทางคุณแม่ด้วยนะคุณแม่จะออกจากวัดจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายคุณแม่ตรงนี้วันเวต้องกลับรถคุณแม่ตอนนี้ติดไฟแดงผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปคนเดียวผมไม่พูดด้วยนึกใจดับทูบได้ไหมอยู่ในรถตู้หายใจไม่ออกอ่ะให้ดวงวิญญาณคุณแม่ตามควันทูบมาดวงวิญญาณคุณแม่ตอนนี้รถติดไฟแดงคุณแม่อย่าฝ่าไฟแดงนะเดี๋ยวดวงวิญญาณคุณแม่โดนดวงวิญญาณรถ10ล้อชนอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะตอนนี้ขึ้นสะพานแล้วครับดวงวิญญาณคุณแม่มาถึงวัดตั้งลงปุ๊บมาทันทีเลยไข่พะโล้ข้าวสวยเลยนะมาเลยเนาะไปเคาะเรียกดวงวิญญาณคุณแม่มากินไข่พะโล้คือถามจริงมีเหตุผลป่ะเอาดวงวิญญาณที่ไหนมากินคือถ้าลิ้นยังทำงานอยู่โอเคนะวิญญาณเกิดที่ลิ้นได้เอาลิ้นมากระทบรสเกิดการรับรู้ที่ลิ้นมันไม่มีผีนะไม่มีผีที่เป็นตัวนะเป็นวิญญาณตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณแปลว่าการรับรู้นะครับไม่ได้เป็นผีที่ล่องลอยไปนี่สอนบ่อยแล้วการใช้ชีวิตก็ต้องสอดคล้องกันรู้แค่นี้ชีวิตมีความสุขมากแล้วนะใครบอกชีวิตอย่างมีความสุขรู้ว่าสุขทุกข์มาจากไหนแก้ไขปัญหาสุขทุกข์ถูกไม่ไปหมกอยู่ในความทุกข์ใจนานๆเพราะเห็นผิดนึกว่าเขาทำนึกว่าเราทำนึกว่าเพราะมีเงินน้อยทุกข์ใจมีสาเหตุเดียวคือความคิดกระทบใจตื่นจากความคิดเป็นไหมเห็นไหมว่าความคิดเกิดจากเหตุแล้วก็ดับไปหรือยังกอดความคิดอยู่หรือยังกอดความจำอยู่บางคนจำอะไรฝังใจแต่เด็กคิดเรื่องนี้ซ้ำแก่ไปจะตายยังเล่าเรื่องนี้อยู่เลยเล่าว่าใครมาทำอะไรให้เราสมัยไหนเป็นไหมยิ่งคนอายุมากยิ่งเป็นไหมเป็นเล่าเรื่องอดีตออกมาจากมันเป็นไหมจริงๆความจำมันก็ไม่เที่ยงแต่ทำไมความจำบางอย่างมันอยู่นานเพราะอะไรไปนึกถึงมันบ่อยๆเพื่อนชั้นประถมอ่ะไล่ชื่อครบไหมไม่ครบเลิกนึกไปนานแล้วจริงไหมครับ
จำได้ตอนผมอยู่มัธยมยังไล่ชื่อครูคุณครูประถมได้6คน6ปอนุบาลอีก2อนุบาลตอนนี้เริ่มงงๆแล้วเริ่มไม่ค่อยมั่นใจนามสกุลจำไม่ได้แล้วนามสกุลครูประถมจำไม่ได้แล้วนะครับไม่นึกถึงบ่อยๆเรานึกถึงอะไรบ่อยๆเพราะอะไรใช่สุขทุกข์สิ่งที่มันให้สุขทุกข์แรงๆอ่ะจะนึกถึงบ่อยๆลองดูสิอะไรที่นึกถึงบ่อยๆรักมากเกลียดมากแค่นั้นเองทุกข์อันนี้แหละคือสิ่งที่คนไทยใช้กันเยอะที่สุดคือทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกทุกข์แต่คนไทยเอามาใช้มั่วซั่วมากเช่นบอกว่ารู้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์แล้วไงอ่ะรู้ว่าปวดหัวแล้วมันไม่ปวดหัวหรอไม่ใช่คือรู้จักทุกขเวทนาเนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์ต้องเข้าใจทุกขอริยสัจทุกขเวทนาเป็นแค่องค์ประกอบเดียวในชีวิตคุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดคนส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมเพื่ออยากหนีทุกข์หนีทุกข์ตัวไหนทุกขเวทนานี่คือคนส่วนใหญ่แค่นี้เข้าวัดอยากพ้นทุกข์ถ้าถูกลอตเตอรี่พันล้านไม่มาวัดอีกแล้วสร้างโบสถ์ให้หลังหนึ่งมาวันยกช่อฟ้าแล้วก็ไม่มาละเพราะสบายใจละรอเข้าวัดอีกทีตอนงานศพนะคนส่วนใหญ่แค่อยากได้สุขอยากมีทุกข์ซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วมันก็คือสัตว์โลกทั้งหมดนั่นแหละอย่างที่ว่าอยากพ้นทุกข์พ้นทุกข์ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือแค่ทุกขเวทนาเราเข้าใจชีวิตจริงๆหรือยังเราเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายเวทนาสุขทุกข์หรือตัวกลางความจำความคิดการรับรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นมันไหมว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันบ้างไหมสุขทุกข์เที่ยงเนี่ยเห็นบ้างไหมเห็นมันทนอยู่ไม่ได้ไหมเห็นมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยไหมเวลากินข้าวอร่อยเคยสังเกตไหมเวลาซื้อกาแฟซื้อน้ำหวานมาดูดเคยสังเกตไหมจริงหรือเปล่าหรือดูดเพลินๆไปดูทีวีเพลินๆไปเวลาโกรธก็โกรธไปตุ๊บตุ๊บป่องไปเคยดูไหมว่าทุกข์ใจมันอยู่มาตอนไหนมันมาตอนไหนเคยสังเกตไหมส่วนใหญ่ไม่เคยนะคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมสัญญาเนี่ยความจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กลวงมากเลยนะกลวงมากตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลแล้วรอคุณแม่ป่วยหนักเนี่ยนะพอเรารู้ว่าท่านจะต้องไปแน่ๆเนี่ยความจำมันไหลเข้ามามันก็เขื่อนแตกเลยนะมันเข้ามาแต้มมันจะหมดเลยแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นเนี่ยสิ่งปรุงแต่งเห็นไหมเกิดความคิดกับการปรุงแต่งระหว่างนั้นก็เห็นความจำเข้ามา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 เออมันก็เห็นนะมันก็รู้สึกว่าเออใช่ใช่ไออารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ความคิดเนี่ยการปรุงแต่งทางอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้ามันไม่ไปยึดไอความจำเนี่ยเป็นของเราแต่มันตลกมากเพราะความจำมันว่างเปล่าคือมันเห็นว่าความจำมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีตัวตนอะไรแต่มันไปยึดแล้วมันก็มายึดความคิดต่ออ๋อจริงๆถ้าจัดการตัวใดตัวหนึ่งได้เนี่ยนะปิดระบบได้เหมือนกันนะครับปิดระบบได้แต่จะเห็นว่าไอ้สัญญาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็ต้องไปเห็นสิ่งนี้ว่าเออมันเกิดจากอะไรมันต้องอาศัยสิ่งที่อื่นที่ไม่ใช่ตัวตนในการเกิดสัญญาอาศัยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนในการเกิดสิ่งอื่นที่ไม่ให้ตัวตนในการเกิดที่สัญญาอาศัยคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจตาใช่ตัวตนไหมตาเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหูจมูกลิ้นกายการปฏิบัติธรรมมันง่ายนะจริงมันตรงไปตรงมานะครับหูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเกิดจากธาตุกระทบกับเสียงที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดการรับรู้ทางหูที่ไม่ใช่ตัวตนเที่ยงไหมทนอยู่ได้ไหมทั้งเสียงทั้งหูทั้งการรับรู้ไม่ได้ดับไปแล้วไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งไหนเลยดูอย่างนี้บ่อยๆนะครับใช้สติคอยระลึกรู้แล้วมองมุมนี้ปัญหามันคือตรงนี้
คนทั่วไปไม่ค่อยรู้สิ่งนี้วิ่งหาความสุขวิ่งหนีทุกข์ระหว่างมีชีวิตอยู่ก็เจอกับสิ่งนี้ไปด้วยคือความแห้งใจความแก่ความคร่ำครวญไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจอยากได้แล้วก็ไม่ได้ได้มาแล้วก็เสียไปไม่อยากได้ก็ดันได้มาอีกอะไรบางอย่างแล้วก็ตายด้วยนี่คือความจริงของชีวิตสรุปว่าไปวิ่งไล่งับความสุขความทุกข์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องพลัดพรากจากมันอยู่ดีได้มั่งไม่ได้มั่งระหว่างนั้นก็มีความทุกข์ทุกกายทุกใจครับแค้นใจแห้งใจคร่ำครวญมีใครไม่เคยเจอสิ่งนี้มั่งมีใครจะไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีทุกชีวิตที่เกิดมาต้องเจอหมดแถมไอ้สุขที่มันได้มามันเที่ยงไหมไม่เที่ยงทนอยู่ได้ไหมคือถ้ามันมีสุขถาวรเนี่ยไม่ต้องมาเรียนธรรมะทุกคนก็ไปปรุงสุขขึ้นมาแล้วก็อยู่กับมันตลอดกาลจบมันไม่มีแล้วชีวิตยังต้องเจอกับความพลัดพรากจากกันก็ไม่มีใครได้ความสุขจริงๆดูชีวิตคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาได้ความสุขจริงๆไหมผมพาคุณแม่ไปลงเรือครูซไปยุโรปอย่างเงี้ยได้ไปจริงๆไหมมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนกระทบแล้วก็ดับไปถ้าคนไม่ฉลาดไม่ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องก็ไปนั่งดูรูปความสุขในอดีตแล้วก็เริ่มคร่ำครวญดูอินโนเซนต์จนเกินงามไหมอินโนเซนต์มากนะไปนึกถึงเมื่อก่อนพาแม่ไปลงเรือเอาไปกินขาปูอลาสก้ากันในเรือแล้วก็ร้องไห้ตลกไหมอาจจะพูดจริงคนทำอย่างนี้ป่ะจริงๆทำอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับคุณแม่ทำขนมอร่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดว่าสักวันนึงจะมีไหมผมไปกินขนมแล้วนั่งร้องไห้อาจจะมีก็ได้นะโอ้รสเหมือนที่คุณแม่ทำเลยร้องไห้แต่นี่มันคือปฏิบัติตัวไม่สอดคล้องกับความจริงมีความแห้งใจคร่ำครวญแต่นี่คือความจริงของชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้เพราะมันมีความไม่รู้มันไม่รู้จักชีวิตไม่รู้ว่าแต่ละอย่างมันเกิดมาจากเหตุไม่รู้ว่ามันดับไปแล้วก็ไม่ทำตัวให้สอดคล้องกับชีวิตมีความไม่รู้ภาษาแขกเรียกว่าอวิชชาไม่รู้สิ่งที่เราคุยกันพอไม่รู้ปุ๊บมันก็ไปสร้างเจตนาอะไรบางอย่างขึ้นมาสร้างเจตจำนงขึ้นมาอยากกินขนมฝีมือแม่อีกไหมอยากไปน้ำตาไหลไปมีเจตจำนงถ้าแม่นี้หาไม่ได้ไปหาแม่หน้าแล้วกันเพราะมันมีความเจตจำนงแล้วมันมีความอยากอยากจะกินขนมฝีมือแม่อีกอยากจะมีอ้อมกอดที่อบอุ่นอีกใช่ไหมอยากจะมีคนที่รักเราที่สุดในโลกมาอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอยากจะมีคนที่รู้สึกว่าไว้ใจได้ที่สุดอยากไปพึ่งเขาเอ้าไม่รู้จักเหรอนี่มันร่างกายเอาย้อนกลับไปใหม่ธาตุสี่และไอ้คนที่เราจะพึ่งพาได้เลยทั้งหมดนี้มันคืออะไรความคิดปรุงแต่งธาตุสี่จะไปรู้เรื่องอะไรใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหน่อยอย่าอินโนเซนต์จนเกินงามนะไปปรุงความอยากขึ้นมาอีกพออยากแล้วมันก็ยึดมีความหมายมั่นมันต้องเอาสิ่งนี้ให้ได้ต้องฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงต้องตามความฝันเด็กสมัยนี้เด็กไทยร้อยทั้งร้อยต้องตามฝันฝันอยากเป็นโคโยตี้อยากเป็นแดนเซอร์อยากเป็นนักร้องอยากให้คนโหวตให้ฝันอยู่แค่นี้ฝันอยากเป็นเน็ตไอดอลอะไรก็ว่าไปยึดแล้วก็เพลินไปยึดอะไรยึดรสยึดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยึดอารมณ์ยึดอะไรอีกถ้าเราเรียนเรื่องอุปาทานยึดนี่คืออุปาทานกามุปาทานยึดในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปฝันใฝ่ถึงมันยึดอะไรอีกกามุปาทานศีลปตุปาทานทิฏฐุปาทานยึดในความคิดเห็นไหมความคิดปรุงแต่งล้วนๆความคิดใครจริงความคิดใครมีเหตุผลที่สุดความคิดใครถูกก็ไปเกิดเมืองจีนของจื้อ 2,000 ปีที่แล้วเขาก็ว่าอย่างหนึ่งไปเกิดตะวันออกกลางเขาก็ว่าอีกอย่างหนึ่งไปเกิดอินเดียก็ว่าอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ก็ว่าอย่างหนึ่งนี่ผมจะไปสอนบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาสอนผู้บริหารด้วยว่า
ทำยังไงให้ดูแลเด็กรุ่นใหม่ได้ตอนนี้เจเนเรชันใหม่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใครถูกปัญหามันคืออะไรรู้ไหมจริงมันง่ายนิดเดียวเลยคือผู้บริหารก็เริ่มหยุดมองสิว่าไอ้ความคิดตัวเองถูกทุกวันนี้เขามองว่าเด็กคิดแบบนี้มันไม่ make sense มันไม่เหมือนที่เขาเคยทำมาเขาเลยไม่รู้จะดูแลเด็กยังไงถ้าเข้าใจความคิดมันก็ไม่ให้ของใครก็หัดเข้าใจว่าเออก็ประสบการณ์เขาแบบนี้ความคิดก็แบบนี้แล้วก็คลายทิฐิเก่าๆลงซะก็คุยกับเขาให้เข้าใจตกลงคุณชอบอะไรทำอะไรแล้วก็ทำอย่างที่เขาต้องการถึงต้องไปสอนเขาเนี่ยก็ต้องสอนอย่างเงี้ยเนี่ยยึดในทิฐิยึดในความคิดทะเลาะกันไหมทะเลาะกันเหนื่อยไหมเหนื่อยยึดในศีลพจน์ข้อปฏิบัติอย่างงมงายไม่มีเหตุผลเนี่ยผ่านงานศพมานี่เลิกเลยไหมต้องทำไหมก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำเดี๋ยววัดแตกเหมือนกันไม่งั้นออกจากวัดไม่ได้พอเผาเสร็จกว่าจะเก็บกระดูกได้ก็ต้องเอาเหรียญมาก็เอาเหรียญมาวางโอเคแต่เราก็แบบแม่ขอโทษนะก็ไม่ใช่แม่หรอกเอาเหรียญมาวางตามกระดูกอะไรเงี้ยคือเราก็โอเคทำก็ทำเลี้ยงกระดูกให้เป็นรูปคนอีกอะไรมันจะขนาดนั้นอุตส่าห์เลี้ยงให้อย่างดีเลยนะเหมือนเล่นจิ๊กซอเลยอ่ะต่อกระดูกเป็นรูปคนแล้วก็แบบเออคือเนี่ยนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนอะคือมันเห็นมีตัวตนในร่างกายอ่ะตายไปเลยต้องเอาขี้เถ้าเอากระดูกมาเรียงให้เป็นรูปคนมันอินโนเซนต์ขนาดนั้นน่ะยังเห็นคนอยู่ในกระดูกอยู่อ่ะเห็นว่ากระดูกเป็นคนศีลปฏิปาทานอัตวาทุปาทานเรียบร้อยทุกอย่างเห็นเป็นตัวตนหมดใส่ชื่อหมดทุกอย่างมีอยู่จริงหมดความสุขที่คุณสัมผัสได้ จับต้องได้เอาความสุขเก็บกลับบ้านเก็บความทรงจำจะแต่งงานทีก็ต้องเก็บความทรงจำไว้ในอัลบั้มค่าถ่ายรูปก็หมดเป็นหมื่นเป็นแสนละเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะแล้วทำยังไงทีเนี้ยฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีความรู้แล้วมันตรงข้ามกับความไม่รู้รู้จักชีวิตแล้วรู้จักเหตุแล้วเกิดมายังไงดับไปยังไงปฏิบัติให้สอดคล้องมันต้องมีความรู้ว่าไอ้ทั้งหมดนี่แหละมันเหนื่อยอันนี้คือทุกขอริยสัจเข้าไปยึดในสิ่งที่ยึดไว้ไม่ได้เข้าไปยึดในสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ยึดว่าเป็นตัวตนแล้วก็ปรุงความเป็นตัวตนขึ้นมาเพื่อจะไปยึดสิ่งไม่มีตัวตนตลกไหมตลกมีเจตนาจะไปเกิดอีกชาติหน้าต้องปากใหญ่ลิ้นยาวตัวใหญ่กว่านี้กระเพาะใหญ่อันนี้ขอสารภาพบาปบาปเป็นความไม่รู้ไปเที่ยวญี่ปุ่นชอบกินขนมเค้กจะรอดไหมเนี่ยลงไปชั้นใต้ดินในห้างโอ้โหขนมเค้กนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะทุกตู้ตอนนั้นคิดเลยทำไมมีแค่กระเพาะเดียวอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวนะถ้าหน้าไปเกิดเป็นวัวเป็นควายสี่กระเพาะนี่เรียบร้อยเลยนะคือแบบถ้ามันกินได้มากกว่า3มื้อนี่จะกินทั้งวันเลยคือขนมเค้กมันแค่ตู้ละก้อนนี่ก็กินได้เป็นเดือนแล้วอะแล้วเราซื้อตู้ละก้อนไหมตู้นึงบางทีซื้อทีก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เดินหิ้วไปแล้วก็ไปหยุดอีกเดินจนเสร็จขนมเค้ก 5-6 ก้อนนะทำไงทีเนี้ยกินสินี่สารภาพบาปนะกินกินเข้าไปแล้วแบบนี่มันจะบ้าอะไรขนาดนั้นนะมันจะบ้าอะไรขนาดนั้นไม่ทำแล้วนะผมไม่ทำแล้วคราวหน้าไปซื้อก้อนเดียวพอเลือกสักก้อนหนึ่งไหนก็มาแล้วนะแต่ไม่ซื้อ 4-5 ก้อนแล้วนะครับแต่บางทีก็มีนะบางทีเราไปเดินดูแล้วมันก็เท่านั้นเนี่ยนะจริงๆไขมันกระแทกปากน้ำตาลกระแทกปากแล้วมันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรล่าสุดไปเที่ยวฮ่องกงปีที่แล้วไปกับเพื่อนก่อนไปก็มาเดี๋ยวผมทำรีเสิร์ชได้เองเก่งเข้าไปค้นหากระทู้ต่างๆร้านเด็ดอะไรมั่งอ่ะฮ่องกงอ่ะจะกินอะไรมั่งติ่มซ้ำบะหมี่เป็ดย่างหมูห่านย่างหมูแดงอะไรก็ว่าไปเนอะปริ้นมาอย่างดีเลยนะครับไป3วันคิดว่าตะลุยกินไหมตะลุยกินนะเดินกินหาร้าน
ตอนอยู่ที่สนามบินก่อนกลับนะบอกเพื่อนเลยบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้จะไม่มาเลยทริปเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยรถกระแทกลิ้นแล้วก็ผ่านรถกระแทกลิ้นแล้วก็ผ่านไปอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าไม่มาแล้วคราวหน้าไม่ไปละทัวร์กินฮ่องกงไม่ไปละเลิกบางทีมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยไปให้มันแล้วใจสักครั้งนึงแต่พอมันรู้แล้วมันจะไม่ยึดไม่ยึดเยอะละนะครับอย่าไปเพลินกับมันเยอะอย่าไปยึดเยอะเห็นอย่างนี้บ่อยๆมันจะหมดเจตนานะหมดเจตนาหายอยากมันเลิกยึดเลิกเพลินแต่ต้องเห็นว่าไอ้เวทนาเนี่ยไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันไม่เที่ยงแม้กระทั่งกลางก็ไม่เที่ยงนักปฏิบัตินะวันวันนึงเห็นสุขทุกข์ไม่เที่ยงแค่ไหนดูบ้างหรือเปล่าคือบางครั้งเราเรียนเนี่ยหลายคนเรียนเข้าใจขันธ์5อายตนะ6เหตุปัจจัยอธิบายได้หมดเลยนะแต่การใช้ชีวิตมันไม่สอดคล้องกับความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมันไม่มีสติมาคอยเตือนว่าเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยฉลาดละหรือหัดดูมั่งสิหัดดูบ้างไปกินติ่มซ้ำคราวหน้าดูซิเวทนามันเที่ยงไหมสุขทุกข์มันเที่ยงไหมไม่ต้องรอกินติ่มซ้ำหรอกผมเดินอยู่ทุกวันนี้นะครับเท้ากระทบพื้นเนี่ยผมก็ดูแม้กระทั่งอุเบกขาเวทนาเป็นกลางๆมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันก็เกิดดับไม่ต้องไปรอจนเป็นพระอรหันต์แล้วค่อยมาดูนะบางคนจะนึกว่าก็ยังมีกิเลสอยู่ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะพูดประโยคนี้ยังมีกิเลสอยู่ทำไม่ได้ไม่มีกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องทำแล้วระหว่างที่ยังมีเนี่ยจนถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีท่านก็ใช้คำว่าพระเสขะคือท่านก็เป็นนักเรียนท่านก็ต้องมาดูอย่างเงี้ยวิธีเดียวดูว่าไอ้สุขทุกข์มันก็ไม่เที่ยงพระโสดาบันยังต้องเรียนเลยถึงจะไปอยู่บนสวรรค์ก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยนะจะไปปรุงสวรรค์กี่ชั้นจะไปปรุงสวนทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์ดีกว่าในโลกอีกมันก็ต้องเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่มีใครได้อะไรมันถึงจะหมดเจตนาถ้าไม่ดูทั้งหมดมันก็จะไปติดอย่างเจตนาเนี่ยเจตจำนงเนี่ยมันก็คือสังขารที่อวิชชาปรุงมีปรุงบุญแล้วก็ปรุงบาปแล้วก็ปรุงขมถ้าไม่รู้ไปติดไปปรุงบุญแล้วชอบเรียบร้อยไหมก็เรียบร้อยอีกมันก็มีเจตนาอยากได้อะไรอยากได้ความสุขนะบุญเป็นชื่อของความสุขคิดดีเจตนาดีก็เกิดสุขเวทนาถ้าคิดปราณีตคิดสวยคิดละเอียดคิดใหญ่บุญใหญ่กว้างขวางเวทนาเป็นยังไงโอ้โหปราณีตกว้างขวางยิ่งใหญ่สุขนี้ท่วมจักรวาลอยากไหมถ้าไม่รู้ก็อยากเพลินไหมถ้าไม่รู้ก็เพลินยึดไหมถ้าไม่รู้ก็ยึดไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันก็เกิดจากเหตุแล้วมันก็ดับไปตามเหตุไม่ใช่เราได้เวทนาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าเวทนาเนี่ยเรามีนะไม่ใช่เรามีเวทนาแล้วก็ไม่ใช่เวทนาอยู่ในเราไม่ใช่เวทนาของเราแล้วก็ไม่ได้มีใครอยู่ในเวทนานั้นต้องรู้แบบนี้เนี่ยรู้ขันธ์5รู้ทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แบบนี้มันถึงจะรอดได้นะครับพวกเราเข้าใจหมดแล้วทุกขันธ์สภาวะทุกขังก็คือสภาพที่มันคงอยู่ไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นทุกขังทุกขเวทนาคือความสุขความทุกขเวทนาคือความสุขทุกขทุกขเวทนาก็เป็นแค่ความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดตอนกระทบแล้วสุขทุกขเวทนามีสภาวะทุกขังไหมมีมันคงอยู่ไม่ได้เข้าใจตรงนี้แต่ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสุขทุกขเวทนาเป็นสภาวะทุกขังมีความไม่รู้มันจะมีการเข้าไปยึดที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์5ยึดในเวทนายึดในสุขในทุกข์ยึดในรูปในร่างกายว่าเป็นร่างกายเราไปแสวงหาสุขทุกข์ยึดในความจำว่าไอเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์อยากได้ไม่อยากได้แล้วก็มาปรุงความคิดจะเอาสุขจะหนีทุกข์ยึดในวิญญาณในการรับรู้สุขทุกข์นั้นว่าเรารู้เมื่อไหร่ที่เป็นยึดมีการยึด
นั่นแหละคือทุกขอริยสัจเพราะเมื่อไหร่มีการยึดจะมีเจตนาจะเอาอีกจะมีการเกิดการเกิดเป็นทุกข์พอเกิดแล้วมันก็ต้องแตกต้องเจอสภาวะทุกขังต้องแก่ต้องพลัดพรากเกิดแบบไหนก็ทุกข์ทั้งหมดต่อให้ปรุงดีแค่ไหนเกิดแบบสุขเวทนาเยอะบุญญาภิสังขารเกิดมาเป็นนางฟ้าเกิดมาเป็นนักบุญเจอทุกขังไหมเจอแล้วสุขเวทนาทุกเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้าไม่รู้มันดับไปปรุงอีกอวิชชาปรุงสังขารอีกอยากได้ร่างกายใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมประณีตกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมอะไรก็ว่าไปเพื่อจะไปหาสุขเวทนาหนีทุกขเวทนาที่เป็นทุกขังถ้าไม่รู้ปรุงอีกสังสารวัฏภพชาติไม่จบไม่สิ้นเข้าใจทุกข์ในสามความหมายนี้หรือยังถ้าจะดับทุกข์จะพ้นทุกข์ทำยังไงมันต้องหายอยากในเวทนาไปดับที่เหตุคือตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเรารู้แล้วว่าตัณหาอยากได้เวทนาแต่เวทนานั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์ตัณหามันจึงถูกละไปมันจึงพ้นทุกข์ได้มันจึงหายยึดไม่ต้องไปวิ่งไล่กินติ่มซ้ำอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นสี่กระเพาะไม่ต้องมาเกิดมากินขนมเค้กนี่แหละเรียกว่าทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เกิดมาทุกข์เลยเพราะมันไม่รู้มันเลยเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอสภาวะทุกขังต้องมาเจอแก่ตายแห้งใจคร่ำครวญไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นต้องมาผิดหวังอยากได้แล้วไม่ได้ได้มาแล้วเสียไปไม่อยากได้ก็ได้อีกเวลาเห็นเด็กเกิดในโรงพยาบาลอย่างนี้ผมเห็นมานานแล้วเมื่อก่อนแล้วเห็นเด็กเกิดอู้สยดสยองมากมีใครมีลูกนี้ไม่อยากอวยพรเลยว่ายินดีด้วยอวยพรว่าขอให้แข็งแรงขอให้ลูกมีสติปัญญาแต่ไม่อวยพรว่ายินดีด้วยใครมีลูกนี่ยินดีด้วยไม่ลงจริงๆการเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าเลี้ยงเขาให้ดีอาจจะยินดีด้วยได้การเกิดที่ประเสริฐที่สุดคือการเกิดเพื่อที่จะไม่เกิดอีกถ้าทำชีวิตแบบนี้ได้คุ้มค่ากับการเกิดไม่เสียชาติเกิดถ้าเกิดมาเพื่อเกิดอีกเสียชาติเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์ยังไม่มีเจตนาจะพ้นทุกข์น่าสงสารมากแต่นี่คือชีวิต 7,000 ล้านคนคิดว่ามีกี่คนที่มีรสนิยมแบบนี้ที่จะหมดเกิดมาเพื่อหมดเจตนาเกิดมาเพื่อสิ้นหวังนี่วันเกิดที่เยอรมันหลวงพ่อให้ผมอวยพรก็อวยพรขอให้สิ้นหวังขอให้สิ้นหวังขอให้ไม่เป็นผู้เป็นคนขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอยากลองแบบนี้ไหมไปอวยพรอย่างนี้ที่ไหนเอาไหมนะจะรอดไหมลองดูนะเวลามันเกิดขอให้หมดหวังขอให้สิ้นหวังขอให้ไม่เป็นผู้เป็นคนอีกขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดที่บอกดีชอบเอาแบบนี้ชอบนะครับแล้วมาอ่านพุทธพจน์ดูเราจะไม่งงละทดสอบความเข้าใจว่าด้วยเรื่องเวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายว่าทุกข์เราจะได้เข้าใจภิกษุองค์หนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์หลีกออกเร้นอยู่ได้เกิดการใคร่ครวญขึ้นในใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวทนาไว้3อย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์คือกลางๆก็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นนั้นประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ข้อที่พระองค์ตรัสว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นนั้นประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ทรงหมายถึงอะไรหนอพวกเราตอบได้ไหมทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ประมวลลงในความทุกข์แปลว่าอะไรคือถ้าเราไม่ได้เรียนเราจะงงเราจะบอกว่าอะก็สุขมันก็สุขทำไมมันทุกข์อ่ะทำไมเรามองโลกในแง่ร้ายอ่ะสุขมันไม่ทุกข์นี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมนะถ้าไม่ได้เรียนจะงงนะ
วันนี้เราเรียนเราเข้าใจแล้วพระเจ้าตรัสว่าภิกษุดีแล้วดีแล้วคือคำถามที่ดีนี่ดีนะคำถามที่ดีเป็นสิ่งที่ดีไม่เข้าใจให้ถามถามให้มันถูกประเด็นอย่าไปตอบเองมั่วๆนะเรากล่าวเวทนาไว้3อย่างเหล่านี้คือสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์จริงและยังได้กล่าวว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์พระเจ้าพบบอกนี้จริงๆข้อนี้เรากล่าวหมายถึงความเป็นของไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายนั่นเองแปลว่าไม่ว่าจะปรุงอะไรขึ้นมาสังขารคือการปรุงคนที่ไม่เข้าใจอ่านนึกว่าอะไรสังขารคือร่างกายไม่ใช่จะปรุงอะไรขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงและเรายังกล่าวหมายถึงความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดามันก็หมดไปสิจะสุขทุกข์แค่ไหนมันก็หมดไปความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาความเป็นของจางคลายไปเป็นธรรมดาจะสุขจะฟินแค่ไหนมันก็จางคลายความเป็นของดับไม่เหลือเป็นธรรมดาสุขแค่ไหนดับเหลือไหมไม่เหลือความเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายนั่นแหละจะปรุงให้ดีแค่ไหนสุขแค่ไหนเลิศเลอแค่ไหนหรือจะปรุงทุกข์ปรุงแบบไหนแค่ไหนก็ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้เข้าใจหรือยังนี่เราอ่านเราจะไม่งงละพอเราเจอทุกข์เราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันทุกข์อะไรกันแน่อันนี้ทุกข์แบบสุขเวทนาสุขทุกขเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ทุกข์แบบทุกข์ขันธ์แล้วถ้าพูดเรื่องพ้นทุกข์ล่ะคืออะไรกันแน่พ้นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าพูดกับพระสารีบุตรดูคนฉลาดคุยกันดีกว่าไหมไปหาอ่านบ้างนะครับพระพุทธเจ้าคุยกับพระสารีบุตรนี่คนฉลาดสุดยอดสุดยอดสองสุดยอดคุยกันทางด้านปัญญานะควรอ่านดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำได้สำเร็จแล้วกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้อีกมิได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามแล้วจะตอบเขาอย่างไรอันนี้เอามาให้ดูคือพ้นทุกข์แล้วไงพ้นทุกข์แล้วไม่ต้องเกิดอีกชาติสิ้นงานที่ควรทำก็ทำสำเร็จหมดแล้วหลุดพ้นแล้วพ้นทุกข์ถาวรเนี่ยที่มีคนถามผมปฏิบัติทำเพื่ออะไรเพื่อความสุขมันคือแบบนี้คือพ้นทุกข์ถาวรสไตล์ภาษาริบุตรดีไหมดูภาษาริบุตรตอบยังไงพ้นทุกสไตล์ภาษาริบุตรแล้วกันนะจริงๆมีสไตล์เดียวแหละกระบวนการเดียวนะครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนี้ข้าพระองค์จะตอบกับเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุฉลาดไหมต้องดูก่อนชาติคือการเกิดคือไม่เกิดละไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องทุกข์ละต้องดูว่ามีอะไรเป็นเหตุเมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นเหตุนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นแล้วชาติมันจะหมดก็ต้องหมดกับเหตุของชาติจริงไหมข้าพระองค์เมื่อถูกถามข้าจะตอบแบบนี้ท่านก็ย้อนไปเรื่องพรหมจรรย์ที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจเพื่อความหลุดพ้นไม่ต้องทำอีกดูก่อนสารีบุตรแล้วเขาจะถามเธอต่อแล้วว่าแล้วชาติมีอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดชาติและเป็นเครื่องทำให้กำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสารีบุตรถ้าเขาถามพี่เธอตอบว่ายังไงถ้าเขาถามข้าพเจ้าจะตอบว่าอันนี้ผมเอาแบบภาษาปัจจุบันนะไม่ต้องข้าพระองค์แล้วนะตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีภพเป็นเหตุมีภพเป็นเครื่องก่อให้เกิดนะมีภพเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามจะตอบแบบนี้ภพคืออะไรครับภพคือเจตนาภพคือกรรมมีเจตนามันอยากเกิดอยากกินอีกมาเกิดมีปากอยากเห็นรูปสวยๆก็มาเกิดมีตามีภพมีเจตนานะครับดูก่อนสารีบุตรถ้าคนจะถามต่อแล้วว่าภพมีอะไรให้เกิดจะตอบว่าไงครับสารีบุตรก็ตอบว่าภพมีอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดคืออาการยึดอาการเพลินสารีบุตรถ้าคนจะถามต่อแล้วอุปาทานมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดข้าพเจ้าจะตอบเขาว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดคือมันยึดเพราะมันอยากถ้าไม่อยากสิ่งนี้ก็ไม่ยึดสิ่งนี้มีใครอยากกินชิมิชังก้ามั้งยึดไหมชิมิชังก้าจะกลับไป Google ไหมคืนนี้อาจจะเริ่มสงสัยละยึดความลังเลสงสัยถ้าสงสัยอยู่ไม่สบายใจต้องไปยึดดูมันยึดเพราะอยากจริงไหมมีใครมายึดคุณแม่ผมมั้งอยากได้อ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของคุณแม่ผมไหมไม่เอามีผมอยากคนเดียวยึดอยู่คนเดียว
คิดอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะมันอยากทำไมถึงอยากถามต่ออีกทำไมถึงยึดก่อนยึดเพราะอยากนะแล้วอยากเพราะอะไรทำไมถึงอยากสารีบุตรถ้ามีคนถามเธอต่อแล้วว่าอะไรเป็นเหตุนะตัณหามีอะไรเป็นเหตุเธอจะตอบว่ายังไงก็ตอบว่ามีเวทนาเป็นเหตุไงมีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดไอ้สุขทุกข์กลางๆนี่แหละมันทำให้อยากความสุขที่แม่เคยให้พวกคุณไม่เคยได้ก็ไม่ได้อยากไม่อยากกินขนมคุณแม่ผมจริงไหมสารีบุตรแล้วถามต่อแล้วเวทนามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดจะตอบว่าไงเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีการกระทบสารีบุตรแล้วถ้าคนจะถามเธอต่อล่ะแล้วเธอรู้เห็นอยู่อย่างไรนันทินะคือกิเลสที่เป็นเหตุให้รู้สึกเพลินจึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายสารีบุตรถ้าถูกถามนี้เธอตอบยังไงเห็นว่าคนฉลาดก็ฉลาดถามด้วยพระเจ้าสอนปฏิจจสมุปบาทพระเจ้าถามพระสารีบุตรมาถึงแค่ผัสสะท่านไม่ได้ถามต่อละพวกเราบางทีมาถามต่อขึ้นไปถึงนามรูปการปฏิบัติมันมาจบตรงนี้ครับที่ผัสสะพระเจ้าถามว่าแล้วรู้เห็นอย่างไรล่ะกิเลสมันถึงไม่เกิดถึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายกิเลสนั้นคือตัณหาไงทำไมเธอถึงไม่ไหลเข้าไปในเวทนาแล้วไปเกิดตัณหาต่อเธอรู้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนถามอย่างนั้นข้าจะตอบว่าท่านทั้งหลายเวทนา3อย่างมีอยู่คือสุขทุกข์และก็ไม่สุขไม่ทุกข์ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า3อย่างนี้มันไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้แปลว่าอะไรมันบีบคั้นแตกสลายเพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นันทิคือกิเลสความอยากความเพลินจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายก็ไอ้ของที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะเข้าไปเพลินอยู่ทำไมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ครับองค์จะตอบเขาอย่างนี้นี่พ้นทุกข์สไตล์พระสารีบุตรมันต้องรู้ทันว่าเวทนาสุขทุกข์หรือกลางๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้มันจะไม่เข้าไปเพลินถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรที่เธอกล่าวอย่างนี้ก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละเธอตอบได้เคลียร์มากเธออธิบายมาอย่างนี้เคลียร์เธออธิบายได้หมดแต่โดยย่อว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์ดังนี้อ่านไม่ได้เอาเพลินไม่ได้อ่านเอางงเมื่อก่อนอ่านจะงงมากไหมครับพอพูดภาษาปัจจุบันเราเริ่มเข้าใจอย่างมีเหตุมีผลแล้วรู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอย่างไรยังไงถึงนิพพานนิพพานเป็นคำที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงแปลว่าอะไรมันไม่มีการปรุงอีกไม่มีเจตนาอีกไม่มีความหวังอีกที่ผมบอกสิ้นหวังนั่นแหละเป็นคำที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงสลัดคืนซึ่งความที่เป็นอะไรก็ตามที่เป็นที่ที่ตั้งแห่งทุกข์เขาเรียกว่าอุปธิจะเป็นกามเป็นขันห้าเป็นกิเลสหรือเป็นสังขารก็ตามสิ้นไปแห่งตัณหาในนิพพานคือสภาพที่ไม่มีตัณหานิพพานไม่ได้เป็นดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นเป็นดินแดนมหัศจรรย์เป็นดินแดนที่อยู่อะไรที่ไหนลึกลับไม่ใช่เมื่อไหร่ที่หมดตัณหาสิ้นตัณหานั่นคือนิพพานเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกข์นี้คืออะไรทุกข์ตัวสุดท้ายมันคือการเกิดการยึดเจตนาตัณหามันคือทั้งกระบวนการนั่นเองมันดับไม่เหลือแห่งสังขารดับไม่เหลือแห่งอุปธิดับไม่เหลือแห่งตัณหาดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งหมดนี่แหละทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ได้ยินคำว่าอุปธิจะได้ไม่งงอุปธิคือสภาพที่เข้าไปตั้งไว้ยึดไว้เมื่อไหร่ที่ยังอยากไปยึดเข้าไปตั้งไว้อะตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรมันจะอยากเข้าไปยึดละยึดในกามยึดในขันยึดในกิเลสยึดในสังขารจบที่แค่นี้วันนี้นิพพานดับไม่เหลือแห่งทุกข์เข้าใจแล้วทุกข์คืออะไรวิธีปฏิบัติคืออะไรสอนสอดแทรกมาในการอธิบายทั้งหมดไม่ต้องใช้ภาษาแขกใครอยากเรียนเป็นภาษาแขกสอนอีกแบบนึงได้อธิบายวันนี้ผมสอนปฏิจจสมุปบาทวันนี้สอนขันธ์5อายตนะ6สอนมรรคมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกการดำเนินชีวิตจะถูกจะคิดถูกพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีวิตถูกจะเกิดความเพียรจะรู้ว่าเฮ้ยนี่คิดผิดแล้วพูดผิดแล้วเห็นผิดแล้ว
เกิดความเพียรเข้าไปตัดไอ้ตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ซะตัดด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยการระลึกรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปการปฏิบัติเป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์การเรียนทั้งหมดเพื่อเอาไปใช้จริงในชีวิตจริงในทุกเวลาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่การไปเดินเข้าแถวไม่ใช่การใส่เสื้อผ้าบางสีไม่ใช่การจัดเวลากี่นาทีต่อวันกี่วันต่อเดือนไม่ใช่มันเป็นการเห็นชีวิตที่ถูกตลอดเวลาแล้วปฏิบัติให้สอดคล้องเมื่อไหร่ที่ไม่สอดคล้องก็เรียนรู้ว่านี่คือทุกข์แล้วนะนี่คือผิดแล้วนะไม่ถูกกับความจริงแล้วก็รีบมีสติละไอเหตุแห่งความทุกข์ที่อยู่ตรงนั้นซะหาเหตุมันให้เจอทำแบบนี้ได้นิพพานก็อยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหวังว่าชาติหน้าเคลียร์ไหมครับเหมือนเปิดของคว่ำให้เป็นของหงายไหมเรียนธรรมะมันต้องแบบนี้นะไม่ใช่เรียนแล้วยิ่งคว่ำหนักกว่าเดิมหน้าคว่ำหัวคว่ำฟังไปก็หน้าคว่ำไปด้วยไม่เอานะเรียนแล้วเหมือนเปิดของคว่ำให้เป็นของหงายจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติเห็นผลได้จริงในปัจจุบันใครมีอะไรถามก็ถามถามได้ถ้าไม่มีมีดีครับที่เรารู้ได้ว่าสัตว์ความรู้กับการที่รู้แล้วคิดไปว่าต้องรู้เหตุผลอะไรดีมากขอบคุณที่ถามคำถามที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นการถามเรื่องการปฏิบัติเป็นคำถามที่ผมพยายามกลั่นกรองผมคิดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆว่าถ้าคนถามจะตอบยังไงพอดีมีเตรียมสไลด์มาด้วยนะอย่างกับหน้ามาเนี่ยเตรียมไว้เป็นแบ็กอัพคือการรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยคำว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันคือการรู้ตามจริงเลยแหละแต่สักแต่ว่ารู้มันต้องมีพื้นฐานมาก่อนการที่จะสักแต่ว่ารู้แล้วรู้ตามจริงเนี่ยมันต้องมีมุมมองที่ถูกเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้วถึงจะสักแต่ว่ารู้ได้อย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นจะสักแต่ว่ารู้ไม่เป็นรู้ผิดแน่นอนพระเจ้ามีสอนไว้เหมือนกันว่าสติปัฏฐาน4มันจะบริบูรณ์ได้มีอริยมรรคมีองค์8เป็นพื้นฐานจะดูถูกมันไม่ได้เลยว่าสติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่กระจอกกระจอกพระเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นทางเอกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ารู้แบบทื่อๆซื่อๆบื้อๆไปไม่ใช่คำว่าสักแต่ว่ารู้มีนัยยะที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่านั้นสักแต่ว่ารู้ได้เพราะอะไรคนชอบบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปสิรู้ไปอย่าไปอะไรกับมันยกตัวอย่างเช่นหิวต้องสักแต่ว่ารู้ว่าหิวสิโอเครู้ว่าหิวเอาแบบคนไม่เคยเรียนเลยนะมันจะจบแค่นั้นไหมไม่มันจะอะไรต่อใครหิวก็สารอูหิวก็หิวอ่ะมันก็อยากกินนะมันก็จะมีความอยากโผล่เข้ามาทันทีแล้วก็ว่าเราทันทีการที่จะรู้สักแต่ว่ารู้ได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานมาก่อนว่า1ไอ้สิ่งที่ถูกรู้นั่นน่ะมันเป็นไตรลักษณ์ก็จริงมันก็ไม่ใช่ของเที่ยงอะไรมันก็ไม่ใช่ของที่เป็นตัวตนอะไรมันก็เกิดมาจากเหตุมันไม่ได้เป็นอะไรคือสติปัฏฐาน4ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับคือการรู้โดยที่สักแต่ว่ารู้แล้วไม่หมายมั่นใดๆทั้งสิ้นสักแต่ว่ารู้คือแค่ระลึกรู้อยู่แต่สิ่งที่ถูกรู้เป็นอะไรช่างมันรู้ทันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอะไรรู้อยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรมันถึงไม่ได้รู้แล้วเข้าไปปรุงแต่งต่อว่ามันเป็นอะไรมันต้องรู้ขนาดนั้นครับสักแต่ว่าระลึกรู้อยู่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เป็นอะไรจึงไม่เข้าไปไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอะไรแล้วแม้กระทั่งการรู้ตอนนี้ก็รู้ด้วยว่าไม่ใช่เรารู้เพราะมันก็รู้ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาที่รู้อยู่นี่ก็ไม่ใช่ฉันรู้การรู้ที่รู้อยู่นี่คือวิญญาณเป็นการระลึกรู้เป็นการรับรู้
ระลึกรู้การรับรู้แต่ใครรู้ก็เป็นแค่การรับรู้เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เราใจมันถึงเป็นกลางถ้าไม่อย่างนั้นปฏิบัติไปจะเจอวิปัสสนูกิเลสผมเมื่อก่อนอย่างเงี้ยปฏิบัติพอเรารู้แล้วเฮ้ยเจอผู้รู้แล้วรักษาผู้รู้นี้ไว้คือมันเราเต็มๆเลยครับถึงจะไม่มีใครพูดก็เหอะมันเรารู้จะสักแต่ว่ารู้ได้เนี่ยมาดูบทนี้พระเจ้าท่านบอกทางไว้แล้วปฏิปทาที่สบายต่อนิพพานต่อการดับกิเลสจะรู้แบบไหนกิเลสถึงจะดับภิกษุเห็นตาว่าไม่เที่ยงเห็นรูปว่าไม่เที่ยงเห็นการรับรู้ทางตาว่าไม่เที่ยงเห็นการกระทบทางตาว่าไม่เที่ยงเห็นเวทนาสุขทุกข์หรือกลางๆที่เกิดขึ้นเพราะไอ้การกระทบเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงคือมันเห็นขนาดนี้ครับมันเก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเออก็จริงไอ้การเห็นนี่ก็ไม่เที่ยงเนาะไอ้รูปก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงการกระทบก็ไม่เที่ยงการเห็นก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ที่เกิดตามมามันก็ไม่เที่ยงจะไปอะไรกับมันแล้วท่านก็บอกอีกเสียงหูจมูกกลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสใจแล้วก็อารมณ์ที่มากระทบใจเหมือนกันท่านก็บอกว่าให้ดูนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันปรวนแปรคงอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนดูอย่างนี้ต่างหากเมื่อเห็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเบื่อหน่ายในเวทนาที่เป็นสุขทุกข์หรือกลางๆเพราะว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นอย่างเงี้ยมันถึงจะหลุดพ้นได้จริงมันถึงจะว่าสักแต่ว่ารู้แล้วไม่เข้าไปไม่เข้าไปอยากไม่เข้าไปปรุงการปฏิบัติต้องรู้ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรสมถะวิปัสสนาเจริญไปคู่กันที่คุณถามคำถามที่ดีมากบางครั้งรู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรรู้อย่างเดียวรู้ไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้รู้สึกตัวไว้อันนี้เป็นการเจริญสมถะอย่างน้อยรู้ไว้ตอนนี้สมถะเมื่อเจริญแล้วตัดตัณหาได้ชั่วคราวชั่วขณะนั้นตัดตัณหาได้ดีไหมดีเพราะมันคือนิวรณ์ตัดไปก่อนเพื่อให้ใจตั้งมั่นมีกำลังแล้วมาเจริญวิปัสสนาเพื่อเห็นตามจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่เที่ยงปรวนแปรเป็นทุกข์เป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนแล้วเอามาดูอย่างนี้ต่อเมื่อปัญญาเจริญวิปัสสนาทำให้ปัญญาเจริญมันถึงจะตัดตัณหาได้อย่างถาวรตัดด้วยปัญญาอย่างชั่วคราวก็ได้เออสุขทุกข์ไม่ได้คนอื่นทำไม่ใช่เราทำเฮ้ยจะมานั่งโทษเขาโทษเราทำไมอ่ะมันก็คลายได้นี่เป็นการตัดตัณหาโดยใช้ปัญญาตัดดีกว่าการข่มปัญญาเจริญด้วยเมื่อเจริญจนถึงขั้นเหมือนระดับพระสารีบุตรเนี่ยหลุดพ้นคลายกำหนัดจะไปอยากอะไรกับไอ้สิ่งเหล่านี้อีกมันก็คลายลงได้ตัดอย่างถาวรจะได้รู้ว่ารู้แบบไหนตอนไหนทำไปเถอะครับไม่เสียหายส่วนความรู้เนี่ยจะใช้ฟังมาก่อนน้อมใจฟังก็ได้ฟังทำบ่อยๆดีพระเจ้าสรรเสริญคิดดีไหมดีฟังแล้วคิดได้ฉลาดกว่าฟังคิดยังมีเหตุผลคิดนำได้แล้วก็ใช้การภาวนาคือการเข้าไปประจักษ์ความจริงเข้าไปสัมผัสมันจริงๆเออสุขทุกข์มันไม่เที่ยงจริงไหมดูสิดูตอนไหนตอนที่มันเกิดไม่ใช่ตอนคิดตอนชีวิตประจำวันนี่แหละหรือจะสักแต่ว่ารู้หรือจะรู้แบบมีปัญญาก็ใช้เอาตามเหมาะสมตอบโจทย์ไหมครับแต่ยิ่งมีปัญญาเยอะยิ่งสักแต่ว่ารู้ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราเขียนหนังสือเราต้องเขียนตามลายประไหมต้องท่องไวยากรณ์ไหมเวลาเขียนภาษาต้องท่องศัพท์ไหมไม่ต้องมันพูดเลยเขียนเลยต้องมาจัดโครงสร้างประโยคไหมไม่ต้องอันนี้สักแต่ว่าพูดแล้วแต่เมื่อก่อนทำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมานั่งเขียนเรียงความนั่งแต่งประโยคฝึกพูดหน้าห้องเป็นละสักแต่ว่ารู้ได้ละก็แล้วแต่บางช่วงก็เป็นสมถะไปสักแต่ว่ารู้บางช่วงก็คิดวิปัสสนาไปด้วยยิ่งวิปัสสนาเจริญมากๆสมถะวิปัสสนาเมื่อไหร่มันสมส่วนกันสำคัญมากเมื่อไหร่มันสมส่วนกันโชคครับใ
ขียนหนังสือเมื่อไหร่ควรเลิกใช้เส้นประคำตอบคืออะไรเมื่อไหร่ควรเลิกใช้ก็รู้เองเคยสอนเด็กๆอ่ะเคยสอนเขาเขียนเส้นประกอไก่ไหมแล้วเขาไม่ยอมเลิกใช้เส้นประเคยเห็นไหมเขาไม่กล้าเขียนเองเขาอยากใช้เส้นประเพราะใช้แล้วมันสวยมันตรงแล้วมันง่ายเหมือนเล่นเกมแต่ใช้ตลอดไปได้ไหมแล้วเมื่อไหร่ควรจะเลิกรู้เองเนอะเมื่อรู้แล้วมันก็เลิกกำกับเองแหละมันจะไปนั่งบอกนี่หูนี่เสียงนี่กลิ่นนี่เวทนานี่ตัณหาเมื่อก่อนผมเป็นไหมเป็นพอแม่นแล้วต้องทำอีกไหมไม่ต้องมันก็ทำไปอัตโนมัติถ้ารู้รู้อย่างเดียวแต่ยังไม่อ้าวลูกเอาดินสอกระดาษเขียนเลยลูกก็ไก่เขาต้องเขียนอย่างเขียนอย่างเดียวเขียนไปแต่ไม่เคยฝึกที่จะเริ่มมันจะได้ไหมก็ไก่เขียนก็ยังไม่รู้เลยให้แต่ดินสอปากกาเขียนไปลูกเดี๋ยวเขียนเป็นเองก็ถึงฮอพ่อแม่ไม่สอนนะเขียนไปเลยลูกจะรอดไหมครับไม่รอดก็ไก่หน้าตายังไงก็ไม่รู้มันต้องเห็นก่อนรู้ก่อนรู้หลักแล้วก็เริ่มลงมือเขียนระหว่างที่เขียนเขากระท่อนกระแท่นก็เรียนหลักไปด้วยทำไปด้วยเมื่อไหร่ที่จำได้แล้วก็ไก่เขียนแบบนี้ต้องดูอีกไหมไม่ต้องเมื่อนั้นเก่งแล้วเขียนเองเขียนได้แต่ก็ยังต้องฝึกอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนใหม่ๆผมก็จะอย่างนี้ครับอ๋อนี่เวทนาอ๋อนี่สัญญานี่สังขารนานๆไปก็เริ่มรำคาญเอ๊ะมันคิดไม่ยอมเลิกแฮะมันเป็นช่วงเปลี่ยนต่อช่วงเปลี่ยนต่อช่วงนั้นก็จะเริ่มรำคาญความคิดคิดไม่ยอมเลิกคิดจนแหละขันห้าวนไปวนมาอ้าวทำไงอ้าวนี่ก็ความคิดก็รู้อีกนี่มันเริ่มแยบยลแยบคายขึ้นนานๆไปมันก็เลิกไปเองไม่ต้องใจร้อนวันไหนที่มันเริ่มรู้สึกกินอาหารอยู่มันรู้สึกขึ้นมาจริงเมื่อนั้นความคิดมันหายไปเองคำพูดมันหายไปเองเพราะมันเห็นสภาวะจริงแล้วสักแต่ว่ารู้ใช่คือมันเห็นเนี่ยผมเคยอย่างเงี้ยตอนนั้นบวชเป็นพระฉันน้ำหวานอยู่วู้คือมันเห็นชัดขึ้นมาเองเลยมันเห็นว่าไอ้สุขเวทนานี่มันไม่เที่ยงจริงๆนะมันเห็นนะคือมันเห็นนะอธิบายไม่ถูกมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องต้องเป็นสภาวะธรรมที่แบบโลกธาตุแตกเลยมันไม่ใช่มันก็แบบเนี่ยสมถะวิปัสสนามันสมส่วนกันคือใจมันก็ตั้งมั่นระดับนึงมันแค่สักแต่ว่ารู้อยู่แล้วปัญญามันก็เกิดเพราะมันฟังมาเยอะแล้วมันก็เห็นเออมันก็น้อมไปก็จริงเวทนามันเกิดจากไอ้กระทบกันเนี่ยเออก็จริงมันก็เห็นอยู่เป็นคำถามที่ดีครับเนี่ยมันก็เห็นอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นตัวหนังสือเห็นรสทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเห็นได้สัมผัสที่ลิ้นกับรสนั้นมันไม่เที่ยงแล้วก็เห็นไอเวทนาที่มันเกิดตามมาว่ามันก็ไม่เที่ยงคือมันเห็นด้วยอารมณ์เห็นด้วยความรู้สึกแต่ใหม่ๆต้องฟังอย่างนี้ไหมต้องฟังจะมองมุมไหนอะมันปรวนแปรมองยังไงกินอาหารไปก็ดูสิมันเกิดขึ้นแล้วมันปรวนแปรไปไหมมันคงอยู่ไหมมันดับไปไหมแล้วมันเกิดจากเหตุจริงป่ะลิ้นกระทบรสจริงไหมเออไอเวทนามันก็เป็นอย่างนี้เนาะถามว่าวันๆนึงอ่ะเคยดูอย่างนี้สักกี่ครั้งกินข้าวมื้อนึงเนี่ยทันไหมหรือเพลินตลอดไม่ค่อยทันดูละครจบ1ชั่วโมงได้อะไรไหมไม่ได้ลองแทรกความรู้สึกอย่างนี้ตอนดูละครก็ได้นะลองดูสนุกอยู่ปุ๊บเดี๋ยวเอ้ยมันหายไปละเอออย่างนี้ยังพอได้อะไรขึ้นมาบ้างไม่เจ็บตัวฟรีเวลาที่ไปมีความสุขมีความทุกข์เคยสังเกตไหมมันเกิดจากเหตุอะไรมันดับไปยังไงนี่ไงที่เราคุยมาทั้งหมดอันนี้เป็นภาษาแขกกลับไปทบทวนนะครับลองเอามาทำความเข้าใจในรูปแบบชีวิตของเราเองว่าเราได้ทำอย่างนั้นไหมขอบคุณมากเป็นคำถามที่ดีครับชอบแบบถามอย่างเงี้ยถามเพื่อการปฏิบัติไม่ได้ถามในตำราหลายๆคนเรียนแล้วถามแบบตำราถามแล้วจะรู้ไปทำไมอันนี้ถามแล้วไปใช้จริงมีประโยชน์มากสาธุครับ